หนังเริ่มเรื่องชายชื่อเบนยาซีกำลังกล่าวร่ำลาครอบครัวของเขาเพื่อที่จะออกเดินทางไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองเบนยาซีเขาเป็นนาวิกโยธินเชื้อสายอเมริกันอินเดียนนาวาโฮเมื่อกล่าวร่ำลาครอบครัวแล้วเขาก็ได้ขึ้นรถเมที่ทางกองทัพได้ส่งมารับจะเห็นว่าบนรถเมนั้นมีชายชาวเชื้อสายอเมริกันอินเดียนนาวาโฮก็ถูกเกณฑ์ไปรบเต็มคันรถซึ่งพวกเขาเหล่านี้อยู่ในหน่วยพลส่งวิทยุในแนวหน้าโดยที่กองทัพอเมริกาโน่เลือกพวกเขาเพราะเชี่ยวชาญในการใช้ภาษานิวเมอร์กริกในการสื่อสารระหว่างกันในสนามรบภาษานิวเมอร์กริกเป็นภาษาที่คิดค้นขึ้นโดยทหารอเมริกันเชื้อสายอินเดียนนาวาโฮในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพื่อใช้ในการสื่อสารในสนามรบซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ศัตรูถอดรหัสดักฟังได้ตัดภาพฉากต่อมาณลำธารแห่งหนึ่งจากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลากลับกลายเป็นเลือดสีแดงฉานมีศพทหารลอยตามน้ำมาฉากหนังทำให้เราได้ย้อนไปในตอนระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ในหมู่เกาะโซโลมอนในปี1943ทหารอเมริกากำลังถูกทหารญี่ปุ่นตีวงล้อมเข้ามาท่ามกลางหักกระสุนและดงระเบิดผู้กององอาจสั่งการเคลื่อนพลเพื่อตีวงล้อมศัตรูออกมาให้ได้แต่พวกอายุนมันมีมากเกินไปโจมตีพร้อมกันจากทุกทิศทางทันใดนั้นเองอายุนโผล่ออกมาจากปากโขพร้อมกับชักดาบซามูไรฟันใส่แขนได้กันขาดออกจากกันเพื่อนพยายามพุ่งเข้ามาปกป้องใช้ดาบปลายปืนกระซกแทงอายุนสวนกลับไปผู้กององอาจกับลูกน้องอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากตกอยู่ในวงล้อมของพวกไอยุนระหว่างเคลื่อนพลไปตามลำธารนั้นก็เจอพวกยุนซุ่มโจมตีใช้ดาบปลายปืนแทงไปอีกรายผู้กององอาจใช้มีดสั้นปักอกและปาดคออายุนซ้ำผู้กององอาจและลูกน้องพยายามประคองคนที่โดนแทงลุกขึ้นเพื่อหนีต่อทันใดนั้นเองวงก็แตกเมื่อพวกไอยุนสาดกระสุนและระเบิดมือไม่ยั้งผู้กององอาจกับลูกน้องต้องรีบล่าถอยแต่พลทหารอีกคนวิ่งหนีไม่พ้นรัศมีของระเบิดทำให้ล้มกองอ้อยผู้กององอาจเข้าที่กำบังได้จากนั้นเขาก็ยิงคุ้มกันเพื่อนทหารที่ล้มอยู่ด้วยปืนกลมือทองสันใส่พวกไอยุนที่วิ่งจู่โจมเข้ามาพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บพยายามตะเกียกตะกายเข้าหาที่กำบังขณะที่ผู้กององอาจพยายามเรียกให้เขารีบเข้ามาหลบผู้กององอาจคว้ามือเพื่อนทหารได้จากนั้นลากเขาหลบเข้ามาอย่างที่กำบังได้สำเร็จแต่พวกไอยุนยังรบพุ่งโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกทิศทุกทางพลทหารอเมริกาโน่ใช้ระเบิดมือคว้างใส่เพื่อสกัดการรุกคืบเข้ามาพลทหารเริ่มขวัญผวาและตะโกนบอกผู้กององอาจว่าผมยังไม่อยากตายผมอยากกลับบ้านลูกน้องของผู้กององอาจเริ่มขวัญเสียทำให้ผู้กององอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างหนักพวกไอยุนถาโถมเข้ามาประชิดแบบไม่หยุดและซุ่มยิงสอยพลทหารร่วงเป็นมะม่วงโดไปอีกรายทหารที่เหลือเริ่มไม่ไหวขวัญนี้ดีฟอผู้กององอาจพยายามเอาปืนยัดใส่มือเพื่อให้สู้ต่อทันใดนั้นเองไอ้พวกยุ่นคว้างระเบิดมือใส่พลทหารที่บาดเจ็บเห็นระเบิดลอยมาหาเขานั้นพยายามเดินหลบหนีแต่ก็ไม่พ้นรัศมีของระเบิดเขากระเด็นไปทับพวกเดียวกันและตายหาคาที่ในที่สุดผู้กององอาจเห็นลูกน้องของตัวเองตายต่อหน้าพลทหารพยายามลุกขึ้นมายิงต่อสู้แต่ก็โดนสอนร่วงไปอีกรายผู้กององอาจพยายามใช้ปืนกลมือทองสันกรัดยิงสกัดที่วิ่งพุ่งเข้าใส่มาเป็นจำนวนมากพวกเขาต้องสู้กันเคียงบ่าเคียงไหลกัน2คนในขณะที่ข้าศึกโจมตีเข้ามารอบทิศทางหลังจากที่ผู้กององอาจเก็บฝั่งของเขาหมดแล้วจึงเปลี่ยนฝั่งและเรียกให้ลูกน้องข้ามมาบังเกอร์ที่เขาอยู่ขณะเดียวกันก็ยิงสกัดไปด้วยระหว่างที่ลูกน้องกำลังจะวิ่งข้ามไปหลบบังเกอร์นั้นเขาก็โดนยิงไล่หลังมาจนพลุนเป็นจังหวะที่ผู้กององอาจคว้าได้แต่ตัวและในที่สุดก็ตายไปต่อหน้าพร้อมกับคำสั่งลาครั้งสุดท้ายผมอยากกลับบ้านเอื้อผู้กององอาจหดหู่เป็นอย่างมากที่ลูกน้องของเขาตายหมดและตะโกนออกไปด้วยความเสียใจว่าฮานาก้าทันใดนั้นเองไอยุนก็คว้าระเบิดมือเวรลอยมาใส่ผู้กององอาจโดนเข้าไปเต็มๆต่อมายาซีก็ได้เข้าฝึกที่หน่วยรบกองทัพเริ่มการเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ต่างๆตัดภาพมาที่โรงพยาบาลทหารผู้กององอาจยังไม่ตายแต่เขาหีดับไปข้างหนึ่งจากการโดนระเบิดมือในสมรภูมิรบในครั้งก่อนตัดภาพมาที่ยาซีกำลังทดสอบการคำนวณพิกัดการยิงของปืนใหญ่อยู่ในหน่วยฝึกต่อมาหลังจากหายดีแล้วผู้กององอาจก็ขอเข้าประจำการในศึกต่อไปซึ่งยาซีกับผู้กององอาจก็ได้เจอกันและจะได้ร่วมรบด้วยกันตัดภาพต่อมาณหมู่เกาะไซปันซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ประจำการฐานที่มั่นยังเกาะแห่งนี้เป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ปี1944กองทัพอเมริกายกพลขึ้นบกครั้งใหญ่บุกรุกคืบกำลังพลจำนวนมากเข้าสู่เกาะไซปันแนวรบของกองทัพองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งรับตามแนวเนินสันเขาเพื่อรักษาที่มั่นสำคัญนี้ไว้
ตัดทาบมาที่ฝั่งอเมริกาหน่วยทหารลาดน้ำตกซกเล็กเคลื่อนทัพเข้ามาระหว่างนั้นเองก็ยิงลูกยาวปืนใหญ่จากฝั่งญี่ปุ่นยิงใส่เข้ามาเป็นระรอบในขณะเดียวกันกำลังหนุนทางอากาศของอเมริกาก็สนับสนุนการโจมตีแนวสันเขาของญี่ปุ่นการรุกคืบเข้าใกล้แนวปะทะของทั้งสองฝ่ายเริ่มระอุดุเดือดขึ้นเรื่อยๆฝั่งกองทัพญี่ปุ่นมีฐานปืนใหญ่แอบซุ่มตามแนวเขาระดมยิงใส่กองพลของอเมริกาที่รุกคืบเข้ามาแม้ว่าหาระเบิดปืนใหญ่จะระดมยิงอย่างหนักไม่ทำให้กองทัพอเมริกาล่าถอยแม้แต่น้อยดาน่าวิ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับกองพลรถถังหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่นคำนวณจุดตกและระดมยิงไม่ยั้งทำให้รถถังพังยับเครื่องบินรบอเมริกาบินโฉบโจมตีและยิงระเบิดใส่แนวสันเขาบังเกอร์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอบโต้ระดมยิงหักกระสุนปืนใหญ่อย่างหนักใส่ทหารลาดน้ำตกของอเมริกาทหารอเมริกาบางนายติดไฟคอกจากระเบิดของปืนใหญ่ญี่ปุ่นเพื่อนทหารรีบดับไฟเพื่อนตัดภาพต่อมาหน่วยทหารราบพร้อมพลวิทยุได้รุกคืบเข้าสู่แนวสันเขาประชิดบังเกอร์ของญี่ปุ่นผู้กององอาจนำกำลังพลเข้าสู่แนวปะทะกองกำลังญี่ปุ่นประจำการฐานที่มั่นแนวสันเขาจำนวนมากเมื่อทั้งสองฝ่ายประชิดเข้าสู่แนวปะทะความดุเดือดจึงเริ่มระอุฝั่งกองทัพญี่ปุ่นไม่มีอะไรจะเสียตะโกนว่าปันไซพร้อมกับวิ่งกรูเข้าใส่กองทัพของอเมริกาอย่างไม่คิดชีวิตว่าแต่ธงชาติญี่ปุ่นเหมือนผู้กำกับมึงน่าจะพลาดเพราะธงญี่ปุ่นสมัยสงครามไม่ใช่แบบนี้จุดแดงดีว่าเหมือนธงปัจจุบันมันจะลายทางแดงแบบนี้ฝั่งอเมริกากลัวที่ไหนมาดิให้สัตว์วิ่งเข้าใส่เช่นกันเป็นการรบพุ่งเต็มรูปแบบทั้งสองฝั่งเข้าปะทะกันในระยะประชิดอย่างดุเดือดทั้งสาดกระสุนและต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนแลกกันผลัดกันร่วงผู้กององอาจสาดกระสุนด้วยปืนกลมือทอมสันคู่กายใส่พวกไอยุ่นอย่างบ้าคลั่งจังหวะนั้นเองทหารญี่ปุ่นโผล่ออกมาจากใต้ดินแต่ผู้กององอาจหยิบปืนไว้ได้ทันจากนั้นก็จ่อยิงระยะเผาขนอย่างเมามันผู้กององอาจฆ่าทหารญี่ปุ่นอย่างบ้าเลือดยาสีที่ติดตามมามองผู้กองอย่างตะลึงงันทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้ามีอีกระรอกทหารอเมริกาคว้างระเบิดมือใส่ทำให้ไฟคอกทหารญี่ปุ่นไปหนึ่งจุ้มด้วยความเครียดแค้นของผู้กององอาจในสมรภูมิครั้งก่อนที่เกาะโซโลมอนเขาวิ่งไปยิงซ้ำพวกทหารญี่ปุ่นที่โดนไฟคอกอย่างบ้าคลั่งตัดภาพต่อมาป้อมปืนใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่นระดมยิงใส่กองทัพที่รุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดกองทัพอเมริกาก็เคลื่อนพลจนมาถึงแนวลวดหนามที่กองทัพญี่ปุ่นได้ขึงไว้การปะทะของทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะยิงในแนวปะทะชัยภูมิสำคัญทั้งสองฝ่ายแลกหากกระสุนกันอย่างเมามันในขณะที่ทหารอเมริกากำลังจะยิงปืนบาซูก้านั้นก็เจอทหารญี่ปุ่นยิงสวนทันทีต่อมาทหารอเมริกาใช้วิธีสะพานมนุษย์เอาตัวเองเป็นสะพานพาดไปกับลวดหนามแล้วให้เพื่อนทหารข้ามไปใจมึงได้จริงๆจังหวะต่อมาทหารอเมริกันพยายามกระโดดข้ามลวดหนามแต่โดนทหารญี่ปุ่นยิงสอยร่วงไปติดลวดหนามจะเฉยบอกให้ลูกน้องรีบเข้าไปช่วยคนที่ติดลวดหนามให้ออกมาในขณะเดียวกันก็ยิงคุ้มกันให้ด้วยแต่เห็นถ้าไม่ได้การพลทหารเกาะกลุ่มกันเป็นเป้าสายตาจะเฉยจึงรีบตะโกนให้ออกจากตรงลวดหนามก่อนแต่สายเกินไปทหารญี่ปุ่นระดมยิงไปที่ทหารอเมริกาเกาะกลุ่มกันที่ลวดหนามตายหายกกลุ่มจะเฉยเห็นเพื่อนทหารตายต่อหน้าแค้นจะตะโกนว่าไอ้พวกเชี่ยพร้อมกับสาดกระสุนตอบโต้ใส่ทหารญี่ปุ่นจากนั้นจะเฉยก็กระโดดม้วนตัวไปเอาบาซูก้าที่ตกอยู่มายิงลืมยุคเก่ามันต้องใช้ถึง2คนเลยอะนะจะเฉยกดใส่เต็มคาราเบลในจุดที่ทหารญี่ปุ่นซุ่มโจมตีเอาสมดจุ่มตัดภาพมาที่ฝั่งผู้กององอาจกำลังนำกองกำลังเดินหน้ารุกคืบเข้าขยี้แนวปะทะของกองทัพญี่ปุ่นระหว่างนั้นเองยาซีล้มลงหมวกเขาตกเลยจกรูปที่หมวกมาดูเป็นรูปลูกมีที่ไว้ดูต่างหน้ายาสีผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรบมาก่อนเริ่มขวัญผวาคิดถึงลูกเมียตัดภาพมาที่ผู้กององอาจกำลังลากคนเจ็บเข้าที่กำบังและบอกให้ยาสีปฐมพยาบาลเพื่อนทหารที่โดนยิงสาหัสต่อมาทางญี่ปุ่นก็บุกประชิดยิงใส่ทหารอเมริกาทหารอเมริกาตอบโต้ด้วยการคว้างระเบิดมือใส่รถถังผู้กององอาจสั่งหน่วยปืนไฟยิงเผารถถังรถถังโดนเผาไม่ระเบิดเป็นจุนทั้งสองกองทัพเข้าปะทะแนวรบในระยะประชิดระหว่างนั้นเองพลทหารคนหนึ่งก็เอากาวตราช้างมาดมด้วยความตื่นเต้นตัดภาพต่อมาป้อมปืนใหญ่ญี่ปุ่นระดมยิงอย่างหนักลูกยาวปืนใหญ่โจมตีอย่างแม่นยำตามแนวเคลื่อนพลของทหารอเมริกาอย่างดุเดือดตัดภาพมาที่กองกำลังของผู้กองอังอาจที่ตรึงกำลังแนวหน้าประชิดแนวเนินเขาบังเกอร์ชัยภูมิสำคัญของญี่ปุ่นนั้นพลทหารบอกพิกัดจุดตกลูกปืนใหญ่ผู้กององอาจเป็นผู้ตรวจการหน้าเห็นป้อมปืนใหญ่ของญี่ปุ่นจึงคำนวณจุดตกของปืนใหญ่จากนั้นเขาจึงหันไปบอกตัวเลขพิกัดยิงให้ยาซีซึ่งเป็นพลวิทยุส่งคำขอยิงไปยังจุดที่คำนวณทันใดนั้นเองพวกญี่ปุ่นก็ยิงใส่ท
หารอเมริกาทำให้ยาซีสติหลุดในการทำหน้าที่ผู้กองอุกอาจพยายามดึงสติยาซีให้ทำหน้าที่จากนั้นยาซีขอสื่อสารแจ้งตัวเลขพิกัดจุดการสื่อสารของยาซีแจ้งไปยังพลวิทยุแนวหลังและจดตัวเลขพิกัดการยิงไว้จากนั้นเขาก็ส่งต่อการร้องขอไปยังปืนใหญ่ตามพิกัดที่ได้มาซึ่งปลายทางเป็นปืนใหญ่ของเรือรบ USS ที่ลอยประจำการอยู่กลางทะเลนอกเกาะฝั่งของหน่วยสื่อสารของญี่ปุ่นก็พยายามดักฟังแต่พวกเขาฟังไม่รู้เรื่องจึงรายงานผู้บัญชาการว่าพวกมันพูดเชี่ยอะไรไม่รู้ครับท่านให้คืออย่างที่บอกไปต้นเรื่องว่าหน่วยพลวิทยุของกองทัพอเมริกาจะใช้ภาษานิวเมริกของคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียนนาวาโฮในการสื่อสารจึงทำให้พวกญี่ปุ่นไม่สามารถถอดรหัสได้ยาซีแจ้งพิกัดจุดไปยังหน่วยพลวิทยุและส่งต่อไปยังเรือรบ USS เป็นกลุ่มเพื่อนทหารอินเดียนนาวาโฮด้วยกันแล้วถอดรหัสออกมาทำให้ตอนนี้ปืนใหญ่รู้พิกัดยิงบนเกาะไซปันของข้าศึกเรียบร้อยปืนใหญ่บนเรือรบระดมยิงตามพิกัดยิงไม่ยั้งอย่างแม่นยำบนแนวบังเกอร์สันเขาพวกทหารญี่ปุ่นยักษ์ปืนใหญ่ของญี่ปุ่นยิงออกมาจากป้อมที่ซุ่มยิงทำให้ผู้กององอาจเห็นตำแหน่งป้อมปืนจึงบอกตัวเลขพิกัดจุดให้ยาซีแจ้งหน่วยปืนใหญ่ปรับเนยการยิงอีกครั้งจากนั้นก็ระดมยิงใส่ไปยังป้อมปืนอย่างหนักทำลายแนวบังเกอร์บนเนินเขาสิ้นซากอย่างแม่นยำทางเริ่มสะดวกผู้กององอาจสั่งกำลังพลบุกรุกคืบยึดเนินเขาฆ่าศึกกองทหารอเมริกาวิ่งเข้าแลกแบบไม่กลัวตายการรบพุ่งระยะประชิดปะทะตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดผู้กององอาจเห็นป้อมปืนสาดยิงออกมาจึงบอกให้ผลปืนไฟอ้อมไปอีกทางจากนั้นเขาก็บุกลุยไปตามแนวบังเกอร์ต่อสู้กับทหารยุ่นระยะประชิดมุ่งสู่ป้อมปืนจากนั้นก็คว้างระเบิดมือใส่ป้อมปืนตามด้วยพลปืนไฟที่อ้อมไปอีกด้านพ่นเผาไฟเป็นไก่ย่าง5ดาวทหารญี่ปุ่นโดนไฟคอกวิ่งออกมาแม้แต่พลปืนไฟที่เห็นก็ยังสยดสยองที่โดนย่างสดตัดภาพมาที่ยาซีทหารใหม่ที่กำลังขวัญเสียในแนวหน้าที่ไม่เคยเจอประสบการณ์ที่โหดร้ายแบบนี้มาก่อนทันใดนั้นเองทหารญี่ปุ่นที่ยังไม่ตายคลานมาเอาปืนยกมาจ่อที่ยาซีทั้งสองเผชิญหน้ากันผู้กององอาจพยายามจะยิงช่วยแต่ปืนขัดลำกล้องจึงตะโกนให้ยาซียิงแม่งมันซัดดูเหมือนว่ายาซีปอดแหกทหารญี่ปุ่นขึ้นลำพร้อมที่จะลั่นไกทันใดนั้นเองผู้กององอาจชักดาบออกมาเข้ามาจากด้านหลังแล้วปาดคอแม่งเลยยาซีตะลึงงานในความโหดสัตว์ของผู้กองอาจตัดภาพต่อมาที่ป้อมปืนกลไอยุ่นยิงสาดออกมาไม่หยุดทหารอเมริกาจึงมีแผนทำลายป้อมสั่งให้พลทหารคนหนึ่งเอาระเบิดไปแล้ววิ่งเข้าไปใกล้ป้อมปืนกลคว้างใส่เข้าไปและจะยิงคุ้มกันให้ระหว่างนั้นผู้กององอาจก็แดกยาอมโบตันไปด้วยและดูเหมือนว่าพลทหารปอดแหกไม่กล้าลุยผู้กององอาจจึงตัดสินใจไปเองแม่งเลยพลทหารคว้างระเบิดควันนำไปก่อนเพื่อพรางตัวให้กับผู้กององอาจวิ่งเข้าไปในกลุ่มควันจากนั้นเมื่อเข้าถึงระยะที่จะคว้างระเบิดเขาก็จุดชนวนคว้างเข้าไปในป้อมปืนแต่ดันซวยได้ระเบิดเวนดันไม่เข้าไปในป้อมปืนชนเสาป้อมปืนกระดอนออกมาขณะเดียวกันพวกทหารญี่ปุ่นก็วิ่งกรูออกมาโจมตีผู้กองแต่ลูกน้องผู้กองยิงคุ้มกันไว้ให้จังหวะที่ทหารญี่ปุ่นกลิ้งตกลงมานั้นผู้กององอาจก็คว้าตัวมาแล้วกระทุ้งเข่าไปหนึ่งดอกจากนั้นถีบออกมาลอบปืนกลทหารญี่ปุ่นยิงผิดตัวพวกเดียวกันเองเต้นระบำเป็นโคโยตี้เวียดนามไปเลยทันใดนั้นเองผู้กองก็ฉวยโอกาสไปหยิบระเบิดที่ติดชนวนคว้าไปคว้างเข้าไปในบังเกอร์อีกครั้งแล้วก็กลายเป็นโกโก้ครั้นในที่สุดผู้กองกระโดดมีแรงระเบิดโหดสัตว์กันเลยทีเดียวและในที่สุดกองทัพอเมริกาก็รุกคืบยึดบางส่วนของเกาไซปันชัยภูมิสำคัญของพวกไอยุ่นได้แล้วและตั้งฐานทัพยึดฐานที่มั่นได้สำเร็จมีศพทหารอเมริกาตายเกลื่อนถูกฝังไว้ในขณะที่ทหารที่เหลือนั่งพักจิบน้ำท่อมอยู่ตัดภาพต่อมายาซีกำลังชักว่าวอยู่ในลำธารอย่างสบายใจหลังจากชักว่าวเสร็จเขาก็ได้กลับขึ้นมาเพื่อเก็บสัมภาระทันใดนั้นเองก็มีตีนของทหารใครบางคนมาเหยียบสัมภาระของเขาไว้เขาถูกเอาปืนจ่ออยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทหารพวกเดียวกันเองแต่ดูเหมือนว่าทหารนายนี้จะเป็นพวกเหยียดชั่วชาติและเขาได้แต่ยอดอกยาซีเพื่อนร่วมชาติที่ร่วมรบด้วยกันแท้ๆเชื่อจริงๆไอ้เวนนี่เมื่อยาซีโดนกระทำด้วยทักษะการต่อสู้แบบฉบับชนเผ่าอินเดียนนาวาโฮเชื้อสายอเมริกันเขาจึงพุ่งเข้าใส่ประเคนลูกกุยใส่พลทหารที่มาหาเรื่องเขาไม่ยั้งในขณะที่ผู้กององอาจก็ยืนดูอยู่ห่างๆจากนั้นพลทหารก็มาห้ามทั้งสองเอาไว้สภาพพลทหารที่มาหาเรื่องยาซีสะบักสะบอมกันเลยทีเดียวสมควรโดนก็มึงไปหาเรื่องเขาก่อนให้เวนเช้าวันต่อมากองพลอเมริกาโน่เคลื่อนพลรุกคืบต่อเข้าสู่ทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือเข้าไปลึกในป่าปามของเกาะไซปันที่ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นซ่องสุมกำลังอยู่ที่นั่นระหว่างนั่งรถไปนั้นผู้กององอาจก็แดกยาอมโบตันไปด้วยดูเหมือนว่าผู้กององอาจจะมีอาการปวดที่แต่ก็ต้องอั้นไว้ก่อน
เพราะกำลังเคลื่อนพลเข้าสู่ดินแดนข้าศึกระหว่างเคลื่อนพลไปนั้นเองก็มีระเบิดปืนใหญ่ยิงระดมใส่พวกเขาอย่างหนักโดยที่ไม่ทันตั้งตัวปืนใหญ่ระดมยิงใส่รถที่บรรทุกพลทหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดรถฮัมวี่โดนเข้าไปเต็มๆปืนใหญ่ยิงใส่รถบรรทุกกำลังพลเฉียดไปนิดเดียวทำให้พลขับก็หักหลบแล้วหยุดรถข้างทางผู้กององอาจบอกให้ทุกคนลงจากรถผู้กององอาจสั่งให้พลทหารกระจายกำลังการหาที่หลบก่อนระเบิดปืนใหญ่ลงมาไม่ยั้งปืนใหญ่ยิงใส่จนกองกำลังของผู้กององอาจแตกกระจุยยาซีโดนแรงระเบิดกระเด็นผู้กององอาจเห็นถ้าไม่ดีรีบวิ่งไปคว้าตัวยาซีหลบจุดที่ระเบิดตกลงมาใกล้ๆเดชบุญสะเก็ดระเบิดไปโดนใส่เครื่องสื่อสารวิทยุที่ยาซีสะพายมารอดหวุดหวิดแต่วิทยุสื่อสารพังยับไปแล้วผู้กององอาจรีบถอดวิทยุที่พังและร้อนออกจากตัวยาซีตัดภาพมาที่กองกำลังทหารอเมริกาต่างวิ่งหนีกระเจิงเพื่อหลบหาลูกปืนใหญ่ที่ยิงระดมมาอย่างหนักตัดภาพมาที่พลปืนใหญ่กำลังบรรจุกระสุนระดมอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าพวกเขาจะยิงผิดฝั่งพลทหารต่างคุยกันว่ามันไม่ได้ยิงมาจากฝั่งญี่ปุ่นแต่เป็นปืนใหญ่ฝั่งของพวกเราเองเอาไอ้กองพลปืนใหญ่เวตาลัยไม่รู้หิรู้แต่ยิงใส่พวกเดียวกันเองซะงั้นไอ้พวกเวพลทหารจึงบอกกับยาซีให้สื่อสารวิทยุไปฐานปืนใหญ่ให้พวกมันหยุดยิงก่อนตรงนี้มันตำแหน่งฝ่ายตัวเองแต่ยาซีบอกว่าตอนนี้สื่อสารไม่ได้แล้วเพราะวิทยุชิปหายไปแล้วแม่งโคตรสวยบรรลัยผู้กององอาจไม่มีทางเลือกบอกให้เคลื่อนพลวิ่งไปยังแนวหน้าเพื่อหนีลูกปืนใหญ่พวกเดียวกันเองที่ยิงไล่หลังมาขณะที่วิ่งหนีลูกปืนใหญ่ของพวกเดียวกันยิงไล่หลังมานั้นแนวหน้าก็ดันเป็นบังเกอร์ของพวกกองทัพญี่ปุ่นรอช้อนซับทีงานนี้ก็บรรลัยสิ้นเหมือนโดนแซนด์วิชทวินแคมทั้งสองด้านแนวหลังก็ระเบิดพวกเดียวกันแนวหน้าก็เป็นกองทัพญี่ปุ่นรอช้อนเวนชิปหายกองทัพอเมริกาเคลื่อนมาถึงแนวรบของกองทัพญี่ปุ่นที่ดักอยู่ทำการระดมยิงใส่หากกระสุนใส่ไม่ยั้งพลทหารอเมริกันให้ช็อตสอยร่วงเต็มๆเป็นสไนเปอร์ไอยุ่นที่แอบดักยิงอยู่บนต้นไม้ยิงสอยทหารอเมริกันร่วงไปอีกรายผู้กององอาจเห็นสไนเปอร์ญี่ปุ่นอยู่บนต้นไม้ยิงแม่งเลยใช้ปืนคนทอมสันคู่ใจกดใส่ไม่ยั้งสไนเปอร์ญี่ปุ่นร่วงเป็นมะม่วงเปรี้ยวกันเลยทหารอเมริกากับทหารญี่ปุ่นรบพุ่งวิ่งประจันบานเผชิญหน้ากันพลทหารสาดกระสุนด้วยปืนกล M1918 ปืนไรเฟิลอัตโนมัติบราวนิงใส่ทหารญี่ปุ่นที่วิ่งบันไซชาร์จเข้าหาต่อมาพลทหารอเมริกันก็ยิงปืน M1 คาร์บินใส่ทหารญี่ปุ่นร่วงไปอีกรายในขณะที่แนวหลังของทหารอเมริกันวิ่งหนีระเบิดตัวเองหัวซุกหัวซุนนั้นพลทหารนายยิงก็โดนระเบิดเข้าไปเต็มๆจนขาขาดกระจุยพลทหารที่เห็นเพื่อนขาขาดจากแรงระเบิดจึงวิ่งเข้าไปช่วยแบกเขาวิ่งหลบระเบิดอย่างห้าวหาญส่วนแนวหน้าก็ระดมยิงใส่ทหารญี่ปุ่นที่วิ่งบันไซชาร์จเข้ามาตัดภาพมาที่พลทหารที่กำลังแบกเพื่อนวิ่งหนีลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ระดมยิงไล่หลังมาอย่างหนักนั้นพวกเขาวิ่งกระโจนเข้าไปหลบยังหลุมลูกระเบิดที่ถูกทิ้งตกไปก่อนหน้านี้แต่ทันใดนั้นเองลูกระเบิดกลับตกซ้ำมายังหลุมเดิมที่พวกเขาโดดลงไปหวังว่าจะหลบได้แต่หารู้ไม่พวกเขาโดนระเบิดซ้ำเข้าไปจนเกือบตายคาที่ต่อหน้าต่อตาเพื่อนทหารที่มองพวกเขาโดดระเบิดตายไปอย่างสิ้นหวังหดหูใจต่อมายาซีเหมือนคิดแผนอะไรได้บางอย่างและมองไปที่ศพของทหารญี่ปุ่นยาซีหันมาบอกผู้กององอาจว่าเขาจะปลอมตัวเป็นทหารญี่ปุ่นเพราะหน้าเขาคล้ายพวกทหารยุ่นยาซีจะใช้แผนแทรกซึมเข้าไปยังหน่วยวิทยุของพวกมันจากนั้นก็ใช้วิทยุพวกมันเพื่อจูนช่องสื่อสารไปยังหน่วยพลปืนใหญ่ของพวกเขาเพื่อแจ้งให้หยุดยิงพวกเดียวกันจากนั้นพวกเขาก็ลากศพทหารยุ่นมาเพื่อเอาชุดมาใส่ปลอมตัวให้กับยาซีโดยที่ผู้กององอาจใส่ปืนโค้ด M1911A1 ซ่อนไว้ในซอกดาบของยาซีและเขาจะไปด้วยเพื่อปลอมเป็นตัวประกันยาซีใส่ชุดทหารญี่ปุ่นพร้อมทำตามแผนทั้งสองฝั่งแนวรบประจันหน้ากันอยู่ในแนวประทับพร้อมลุยตัดภาพมาที่ยาซีกับผู้กององอาจเดินเข้ามาในบังเกอร์ของฝั่งกองทัพญี่ปุ่นโดยที่แซงว่ายาซีเป็นทหารญี่ปุ่นที่จับผู้กององอาจที่เป็นทหารอเมริกันได้ฝั่งทหารอเมริกันส่องทางไกลดูสถานการณ์ผู้กององอาจพยายามสอดแนมเพื่อหาพลวิทยุของพวกทหารยุ่นและเขาก็เจอซุ้มพลวิทยุสื่อสารของพวกญี่ปุ่นในที่สุดในขณะที่ทหารญี่ปุ่นเดินเข้ามาหาผู้กององอาจที่ยาซีแซงเป็นทหารญี่ปุ่นจับเป็นตัวประกันนั้นฝั่งทหารอเมริกันส่องเห็นดังนั้นจึงเคลื่อนพลบุกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจกองทัพญี่ปุ่นที่ตั้งรับอยู่ก็ระดมยิงใส่ทหารอเมริกันโน้รุกคืบเข้าใส่หักกระสุนในขณะที่ปืนใหญ่ฝั่งเดียวกันก็ระดมยิงไล่หลังมาไม่ยั้งตัดภาพมาที่ทหารฝั่งญี่ปุ่นเริ่มสงสัยในตัวผู้กองกับยาซีที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นทันใดนั้นยาซีก็ทำทีกลบเกลื่อนโดยการซ้อมผู้กองโชว์ให้ดู
ผู้กององอาจแซงทำเป็นร้องขอชีวิตซอยข่อยแนะซอยข่อยแนะซอยข่อยแนะทำให้ยาซีเนียนๆไปตามแผนโดยไม่ถูกพวกญี่ปุ่นสงสัยญี่ปุ่นได้ทีกระทืบผู้กององอาจอย่างเมามันในขณะที่ผู้กององอาจก็สอดส่องไปที่พลวิทยุของพวกมันที่เป็นเป้าหมายในขณะที่แนวหน้าของกองทัพญี่ปุ่นกำลังต่อสู้กับทหารอเมริกาโน่ที่วิ่งบุกเข้ามาทำให้เดียนเป็นความสนใจตัดภาพมาที่ผู้กององอาจกำลังถูกพวกยุ่นกระทืบอย่างเมามันนั้นทหารญี่ปุ่นเตรียมสังหารเจาะยิงผู้กองแต่ผู้กองแซงกลัวตายแอบไปอยู่ข้างหลังยาซีจังหวัดนั้นเองเขาก็ได้ชักปืนพกออกมาจากซอกดักยาซีที่ได้ซ่อนไว้ออกมาไล่ยิงพวกทหารยุ่นทันทีและยิงเรียงตัวจากนั้นก็วิ่งถลาเข้าใส่ยิงอัดทำทหารยุ่นและจับพุ่งทิ้งตัวลงไปในบังเกอร์หน่วยพลวิทยุจังหวัดที่ผู้กององอาจลุกขึ้นมาได้ก็ไล่ยิงพวกหน่วยพลวิทยุต่อทหารยุ่นพยายามใช้ดาบซามูไรในระยะประชิดแต่ผู้กองหลบทันและจับเหวี่ยงให้ยาซีจัดการมันซักยาซีใช้ดาบปลายปืนเจาะไปที่ฮุกิของทหารยุ่นตัดภาพมาที่ผู้กององอาจไปแบกปืนกลเบาไทส์99มาสาดยิงใส่พวกไอยุ่นในบังเกอร์ของพวกมันและหันไปบอกยาซีให้ฆ่าแม่งไอยุ่นนั่นสักทีและรีบจูนช่องวิทยุไปที่คลื่นอาจารย์วิรักเพื่อแจ้งหน่วยปืนใหญ่ให้หยุดยิงพวกเดียวกันเองยาซียังลังเลอยู่เพราะไม่เคยฆ่าคนมาก่อนในขณะที่ทหารยุ่นกับหลังจะฉวยโอกาสชักปืนพกออกมาทันใดนั้นยาซีจำใจทำใช้ดาบปลายเสียบเข้าไปในฮูกีทหารยุ่นตายคาที่ทันทีจากนั้นยาซีก็รีบไปจูนช่องวิทยุหาช่องอาจารย์วิรัตเพื่อแจ้งให้หน่วยปืนใหญ่หยุดยิงเชิญฮะเชิญเออไม่อยากคุยอ่ะคุยทำไมอ่ะคุณจะคุยอะไรอ่ะผมไม่อยากคุยคือผมไม่อยากคุยแล้วคุณจะให้บังคับให้ผมคุยกับคุณเหรอในขณะที่ผู้กององอาจก็ยิงสาดปืนคนต้องการให้ยาซีได้โทรคุยกับอาจารย์วิรัตโอ้ยผมโทรคุยไปเลยคุยไปเลยยาซีแจ้งไปยังหน่วยปืนใหญ่ฝ่ายเดียวการให้หยุดยิงให้พวกชิบหายมึงยิงพวกเดียวกันพอหน่วยพลปืนใหญ่ได้รู้เรื่องจึงรีบบอกให้ทั้งหน่วยหยุดยิงทันทีตัดภาพมาที่ผู้กององอาจสาดกระสุนใส่พวกไอยุ่นที่รู้ตัวเริ่มแห่งเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆและหันไปบอกยาซีให้ยิงมายังตำแหน่งที่พวกเขาอยู่โอแม่งผู้กององอาจโคตรระห่ำชิบหายยาซีแจ้งพลปืนใหญ่ให้ยิงมายังตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ตามที่ผู้กองสั่งจากนั้นผู้กององอาจก็บอกยาซีว่าจะรอพ่อมึงมารับหรือไงรีบเปลี่ยนทิศเพราะแม่งระเบิดจะมาลงที่นี่แน่ๆเมื่อแจ้งไปยังพลปืนใหญ่จึงปรับเงยปืนใหญ่ M101 Howitzer ปรับระยะการยิงใหม่เป้าหมายไปที่บังเกอร์ญี่ปุ่นพลทหารหน่วยปืนใหญ่บรรจุลูกจากนั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งพลทหารที่อยู่แนวหน้าก็รู้แล้วว่าตอนนี้ปืนใหญ่ของพวกเขาได้ปรับตำแหน่งล็อกเป้าการยิงใหม่ไปที่บังเกอร์ของพอวุกญี่ปุ่นเรียบร้อยสมัยเรียนรอดอครูฝึกจะบอกว่าลูกปืนใหญ่ถ้าข้างหัวเราไปมันจะมีเสียงผ่านลมวิทยาวแต่ถ้าเสียงวิทเงียบมึงต้องวิ่งเพราะมันจะตกมายังจุดที่มึงอยู่แต่ถ้าเสียงวิทยาวๆมันจะข้ามหัวเราไปลูกปืนใหญ่ระดมตกแตกไปยังฝั่งของบังเกอร์กองทัพญี่ปุ่นยังหนักหน่วงพลทหารฝั่งอเมริกาต่างดีใจชัยโยหกฮิ้วบังเกอร์แนวรบกองทัพญี่ปุ่นโดนลูกยาวปืนใหญ่ M101 Howitzer เล็ดเต็มที่ส่วนผู้กององอาจกับยาซีก็หนีกลับมาฝั่งของตนได้ทันแนวหน้าทหารอเมริกันต่างนอนชมระเบิดที่กำลังถล่มใส่ญี่ปุ่นอย่างสนิทดีตัดภาพต่อมาทหารอเมริกันรุกคืบเปิดแมปยึดชัยภูมิสำคัญของพวกญี่ปุ่นได้อีกหนึ่งจุดในขณะที่พลทหารกำลังฝังศพพวกเดียวกันที่ส่วนใหญ่ตายหาจากพลปืนใหญ่เวลาตะลายพวกเดียวกันยิงใส่ควายชิบหายพวกมึงนี่ต่อมานายพลปะยึกยักได้นั่งรถฮัมวีเพื่อมาตามหาผู้กององอาจในแนวหน้าและเขาได้มอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้กองอังอาจในความห้าวหาญในการต่อสู้ในแนวหน้าของพวกเขาท่ามกลางศพเพื่อนทหารที่กำลังถูกฝังอยู่ดูเหมือนว่าผู้กององอาจเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยและบอกกับนายพลประยึกยักษ์ว่าพลทหารเหล่านี้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันต่างหากที่สมควรได้รับมากกว่าตัวเขาเองซะอีกต่อมาจากนั้นผู้กององอาจที่ไม่ได้ยี่หร่ากับเหรียญกล้าหาญนี้เท่าไหร่มันแทบจะไม่มีความหมายอะไรกับเขาแม้แต่น้อยเขาดึงมันออกมาจากปกเสื้ออาแล้วก็เดินเอามายัดใส่มือให้พลทหารเดอะฮักว่าแต่ดูหน้าเหมือนเชสฟราเบกัสนักฟุตบอลสเปนชิบหายผู้กองก็เดินจากไปโดยที่โนสนโนแคร์เกียรติยศบ้าบอที่ไม่มีความหมายสำหรับเขาท่ามกลางพลทหารทุกคนที่เคารพต่อผู้กององอาจต่อมาผู้กององอาจก็มากุ้งเล่าขาวกับยาซีและดูเหมือนว่าเขาจะดื่มหนักไปหน่อยเมาแอล้มคว่ำไปในท่ามกลางศพลูกน้องของตนผู้กององอาจในใจลึกๆแล้วเขาบอบช้ำเป็นอย่างมากทุกสมรภูมิที่เขาต่อสู้ต้องเจอแต่ความสูญเสียที่เลี่ยงไม่ได้ยาซีช่วยพาประคองผู้กององอาจไปพักในเต็นท์จากนั้นยาซีก็เอาบุหรี่มาดูดแล้วเอาขี้บุหรี่มาเหมือนกับการทำพิธีบายสีสุขวัญ
ตามพิธีกรรมของชนเผ่าอินเดียนยาวาโฮงยาซีให้กับผู้กองต่อมากองพันทหารอเมริกาเคลื่อนทัพรุกคืบเข้าสู่หมู่บ้านธนาปักของเกาะไซปันโดยการนำทัพทหารลาบน้ำตกซกเล็กของผู้กององอาจเมื่อกองกำลังอเมริกาเข้าสู่หมู่บ้านทำการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นทุกซอกมุมในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่พลเรือนเป็นผู้หญิงและเด็กทหารอเมริกันเข้าคุมพื้นที่ในหมู่บ้านได้ทั้งหมดพลทหารปืนไฟเอาขนมมาแจกเด็กในหมู่บ้านทันใดนั้นเองเขาก็ถูกกระสุนปริศนาโดนแขนเข้าอย่างจังเป็นพวกทหารญี่ปุ่นนั่นเองที่โจมตีเข้ามาจากเนินเขากองกำลังของผู้กองอังอาจยังไม่ทันตั้งตัวพลปืนไฟปกป้องเด็กเขาพยายามอุ้มเด็กนี้แต่พวกทหารญี่ปุ่นยิงโดนขาทหารญี่ปุ่นใช้เครื่องยิงลูกระเบิดประทับเขาไทป์89นีมอต้าขนาด50มม.ยิงใส่จากเนินเขาลูกระเบิดตกไปยังจุ้งของผู้กองอังอาจกระโดดหนีตายอย่างหุดหวิดพวกอายุนบุกโจมตีวิ่งถลาลงมาจากเนินเขาเป็นจุ้งใหญ่พลปืนไฟ M22 เฟรมโทเวอร์โดนไอ้ยุ่นยิงไปที่ถังบรรจุเชื้อเพลิงจนระเบิดไฟลุกท่วมไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนและผู้กองอาจวิ่งเข้าไปจำใจยิงซ้ำเพื่อไม่ให้ตายแบบทรมานกองกำลังทหารญี่ปุ่นวิ่งกรูเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องจะเฉยใช้ปืนทอมสัน M1928 A1 ยิงสาดกระสุนใส่พวกไอ้ยุ่นที่วิ่งด่านหน้าเข้ามาทหารยุ่นใช้เครื่องยิงลูกระเบิดไทป์89มีมอร์ตาร์ระดมยิงใส่อย่างต่อเนื่องผู้กององอาจสาดกระสุนต่อสู้ทหารยุ่นในระยะประชิดพลทหารอเมริกาคว้าระเบิดมือใจจุ้งทหารยุ่นจนแตกทหารอเมริกันใช้ปืน M1918 ปืนกลไรเฟิลอัตโนมัติบราวนิงยิงสกัดการรุกคืบเข้ามาจากเนินของพวกทหารญี่ปุ่นตัดภาพมาที่พลทหารอเมริกันอินเดียนนาวาโฮชักดาบจากคอมแบทคว้างผ่านเพื่อนทหารไปเสียบใส่ทหารญี่ปุ่นที่กำลังจะถูกโจมตีระยะประชิดมีปักทายอดอกอย่างแม่นยำเพื่อนทหารมองเพื่อนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยความซาบซึ้งในความมีพระคุณและกตัญญูต่อมาพวกอายุนใช้ปืนกลไท92ระดมยิงมาจากเนินเขาอย่างหนักทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาพวกทหารอเมริกันยิงสาดสายแบบไม่กลัวตายการปะทะระยะประชิดระอุดูเดือดทหารอเมริกันอินเดียนาวาโฮโดนล็อกคอแต่เขาชักมีดที่รองเท้าคอมแบทมากระซุกแทงทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้าใส่เกิดการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวงัดและปลุกปล้ำกันอย่างเมามันทหารญี่ปุ่นใช้ดาบปลายปืนจะแทงทหารอเมริกันอินเดียนาวาโฮแต่หลบและจับทุ่งทันจากนั้นก็หันไปใช้มีดแทงเข้าไปที่ลำไส้ทหารญี่ปุ่นอีกรายที่โจมตีมาจากด้านหลังและหันไปฟันเข้าราวนมใส่ทหารญี่ปุ่นอีกรายที่วิ่งเข้าใส่ตัดภาพต่อมาทหารญี่ปุ่นกำลังจะใช้ดาบปลายปืนจ้วงแทงใส่จ่าเฉยที่กำลังนอนปลุกปล้ำกับทหารญี่ปุ่นแต่จ่าเฉยพลิกตัวเอาพวกทหารญี่ปุ่นให้มันเสียบกันเองขณะนั้นเพื่อนทหารอเมริกันอินเดียนานาโนจ่าเฉยชักปืนพกที่เหน็บเอวออกมายิงช่วยอินเดียนาวาโฮทันใดนั้นเองเขาก็โดนทหารญี่ปุ่นแทงเสียบด้วยดาบปลายปืนจะเฉยยิงสวนเข้าสีข้างดุกและเขาก็หันไปยิงช่วยอินเดียนาวาโฮทั้งสองได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตัดภาพมาที่ฝั่งผู้กองกำลังยิงต่อสู้ในระยะประชิดอย่างเมามันและลากคนเจ็บเข้าที่กำบังทหารอเมริกันเสียบอูคีไอยุนตัดภาพมาที่จะเฉยกับอินเดียนาวาโฮพวกเขาโดนโจมตีอีกครั้งจะเฉยดึงอินเดียนาวาโฮมาเป็นที่กำบังแล้วยิงใส่ทหารญี่ปุ่นทันใดนั้นเองทหารยุ่นวิ่งมาด้านหลังแล้วใช้ดาบซามูไรเวียงฟันใส่จ่าเฉยหัวหลุดออกจากบ่าตกไปที่พื้นขาดออกจากกันอย่างสยดสยองอินเดียนนาวาโฮคว้าปืนจ่าเฉยที่ตกมายิงส่วนใส่ให้ทหารยุ่นซามูไรเพื่อนทหารอินเดียนนาวาโฮเสียใจอย่างมากเมื่อสูญเสียเพื่อนทหารจ่าเฉยที่ช่วยชีวิตเขาไว้ทันใดนั้นเองทหารยุ่นพุ่งเข้ามาหาอินเดียนนาวาโฮคว้าปืนเบี่ยงล้มและหันเอามีดไปแทงขาทหารยุ่นอีกคนที่โจมตีมาขณะที่อินเดียนนาวาโฮกำลังจะถูกสังหารทหารซามูไรบอกให้พวกเดียวกันจับเป็นอยากฆ่าเพราะทหารอเมริกันอินเดียนนาวาโฮเป็นผู้สมโภชลับในการสื่อสารของกองทัพอเมริกาพวกมันจึงอยากจับไปเพื่อเก็บไว้เค้นหาเพื่อถอดรหัสพวกทหารอเมริกันตัดภาพมาที่ผู้กององอาจแอบดักยิงขาทหารล้มจ่อยิงซ้ำที่หัวใจตัดภาพมาที่อินเดียนนาวาโฮกำลังขัดขืนพวกทหารยุ่นที่จะจับไปเค้นข้อมูลผู้กององอาจดังนั้นจึงวิ่งเข้าเพื่อไปช่วยผู้กององอาจแอบซุ่มมองดูฝ่ายของตนกำลังจะถูกจับตัวไปเขาพยายามใช้ปืนยิงแต่กระสุนดันหมดผู้กองอังอาจไม่มีทางเลือกเขาคว้าระเบิดมือน้อยหนา MK2 ซุกี้ทหารอินเดียนนาวาโฮส่งสายตาพร้อมพยักหน้าบอกผู้กององอาจว่าเขาพร้อมพลีชีพเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกจับไปเค้นข้อมูลให้ผู้กองคว้าระเบิดมาที่จุ้งนี้ได้เลยผู้กองไม่มีทางเลือกกดสลักระเบิดมือ MK2 แล้วคว้าระเบิดตายกจุ้งทันทีผู้กององอาจเสียใจที่ไม่มีทางเลือกไม่อย่างนั้นถ้าทหารอินเดียนนาวาโฮถูกจับไปโค้ดการสื่อสารข้อมูลจะถูกพวกญี่ปุ่นเปิดเผยความลับได้เมื่อกองทัพอเมริกาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้กององอาจนั่งเศร้าอยู่ขณะที่ยาซี
เดินมาหาผู้กองถามหาเพื่อนทหารอินเดียนาวาโฮงเขาว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อเขาได้เห็นศพของเพื่อนทหารอินเดียนาวาโฮงเขานอนตายอยู่นั้นทำให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากและโกรธผู้กองที่ฆ่าเพื่อนของเขายาซีคว้าตัวผู้กองมาซัดลูกกุยเพื่อนทหารคนอื่นๆเข้ามาเห็นยาซีกำลังเอาปืนเจาะผู้กองเพื่อนทหารเข้ามาห้ามไว้และระงับสติอารมณ์อธิบายให้ยาซีฟังว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นเพื่อนของเขาอาจโดนจับไปทรมานเค้นข้อมูลตายทรมานกว่าอีกด้วยซ้ำยาซีจึงยอมลดปืนลงตัดท่าต่อมากองพันอเมริกาเคลื่อนพลเข้าสู่ฐานที่มั่นสุดท้ายของพวกกองทัพญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณท้ายเกาะไซปันตัดภาพมาที่ยาซีเขาได้ทำพิธีสวดศพต่อประเพณีอินเดียนนาวาโฮเพื่อนส่งดวงวิญญาณเพื่อนหมู่บ้านอินเดียนนาวาโฮที่ร่วมรบกันมาต้องจากไปไม่มีวันกลับตัดภาพมาที่แนวหน้าของกองทัพอเมริกาผู้กององอาจได้รับภารกิจในการไปลาดตระเวนแนวสันเขาซึ่งต้องสงสัยว่ากองกำลังญี่ปุ่นจะซ่องสุมอยู่บนเขาลูกนั้นซึ่งกองทัพอเมริกากำลังระดมยิงสุ่มเข้าไปเป็นระลอกต่อมาผู้กององอาจนำกำลังนั่งรถฮัมวีไปลาดตระเวนตามแนวตีนเขาและพวกเขาบอกให้รถจอดลงเดินเพื่อกระจายกำลังเพราะการอยู่บนรถฮัมวีรวมกันไปเป็นกลุ่มในพื้นที่ฆ่าศึกมีความเสี่ยงในการโดนซุ่มโจมตียิงมาที่รถตายหมดจุ่มมันเป็นกลยุทธ์โดยทั่วไปของทหารลาดน้ำตกในการเดินกระจายกำลังรักษาระยะห่างแต่ชิปหายลงปุ๊บเวรแล้วพวกอายุนวางทุ่นระเบิดไทสามเป็นทุ่นระเบิดทำลายรถถังและกองพลเต็มพื้นที่ทหารทุกนายหยุดและค่อยๆย่องเดินหลบทุ่นระเบิดแต่ดูเหมือนว่ายาซีแม่งจะไม่กลัวอะไรเลยเขาเดินลุยไปหน้าตาเฉยยาซีหลังจากที่เขาสูญเสียเพื่อนรักก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลัวตายอีกต่อไปและงอนผู้กององอาจด้วยเขาเหยียบเฉียดทุ่นระเบิดไปนิดเดียวทันใดนั้นเองกับทหารโดนยิงร่วงลงไปทับใส่ทุ่นระเบิดจนร่างกระเด็นเป็นพวกอยุ่นซุ่มโจมตีด้วยปืนจุด .99 กระดมยิงใส่ลงพื้นเพื่อให้โดนทุ่นระเบิดใส่พวกไอ้กันพวกของผู้กององอาจรีบลุกขึ้นวิ่งหนีโซนโดนทุ่นระเบิดขณะที่พวกอยุ่นกระดมยิงลงพื้นให้โดนทุ่นระเบิดแตกในสั่นผู้กององอาจวิ่งยิงใส่กระสุนด้วยปืนเป็นคำสั่นผู้กายใส่อยุ่นที่ซุ่มอยู่ในเขาอย่างระมัดทั้งสองฝั่งวิ่งหนีประทะกันในระยะประชิดยาซีผู้ไม่กลัวตายวิ่งลุยและสาดกระสุนด้วยปืน M1 คาร์บินใส่พวกอยุ่นอย่างบ้าคลั่งโยนระเบิดยิงใส่พวกอยุ่นบนเนินเขาสอยพวกอยุ่นบนเนินเขาร่วงสาดปืนกลใส่พวกอยุ่นที่วิ่งเข้าหาทางกระสุนพวกของผู้กององอาจวิ่งตะลุยรุกคืบเข้าไปฐานที่มั่นสำคัญของพวกญี่ปุ่นซึ่งจะเห็นซากที่พวกญี่ปุ่นทำลายไปก่อนหน้านี้ผู้กองหันไปมองกองพันของตัวเองที่กำลังเคลื่อนพลมาอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของปืนใหญ่ญี่ปุ่นที่ซุ่มยิงตามแนวสันเขาผู้กองตัดสินใจเคลื่อนพลเข้าไปในแดนฆ่าศึกต่อเพื่อลาดตระเวนค้นหาตำแหน่งป้อมปืนใหญ่ของพวกมันทหารญี่ปุ่นยิงระเบิดด้วยปืนครกประทับเข่าไทป์89มอร์ตาร์ลูกระเบิดตกแตกขณะที่พวกของผู้กองวิ่งอยู่ประจันบานทุกนายหลบเข้าที่กำบังแต่จ่าพิชิตเข้าที่กำบังไม่ทันโดนพวกอยุ่นกดปืนคนเบาไทป์99ลงสั่นทะลุร่างจ่าพิชิตร่วงไปนอนกับพื้นพลทหารเห็นดังนั้นรีบวิ่งไปลากจ่าพิชิตเข้าที่กำบังยาซีรัวปืน M1 คาร์บินใส่พวกอยุ่นอย่างแต่ตอนนี้จากพิชิตสภาพหนักเอาเรื่องพลทหารเรียกผู้กององอาจให้มาดูอาการจากพิชิตในขณะที่ยาซีก็ยิงปืนกำลังไว้ให้ผู้กององอาจใช้มอร์ฟินฉีดเข้าไปที่แผลชะกันที่โดนยิงเพื่อระงับความเจ็บปวดสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาจะแจกมอร์ฟินให้ทหารทุกคนเพราะในเชิงการแพทย์ปฐมพยาบาลในสนามรบมอร์ฟินมีความจำเป็นมากสามารถระงับความเจ็บปวดได้ทันเพราะแผลชะกันถ้าโดนหนักๆไม่มีมอร์ฟินทนพิษบาดแผลไม่ไหวจะทำให้ตายเร็วผู้กององอาจหันไปตะโกนเรียกยาซีให้มารวมพลกันก่อนแต่ดูเหมือนว่าไอเวรยาซีมันจะไม่ฟังคำสั่งคลั่งอยากจะไล่ฆ่าพวกอยุ่นเพื่อระบายแค้นที่ทำให้เพื่อนของเขาตายจากพิชิตบอกให้ผู้กององอาจไม่ต้องรอให้ไปตามยาซีต่อยาซีดูเดียวแบบไม่กลัวตายและยิงกระสายพวกอยุ่นผู้กององอาจไล่ตามยาซีมาติดสาดปืนคนทองสั่นตะลุยฆ่าพวกอยุ่นยาซีคลั่งไล่ยิงพวกอยุ่นอย่างไม่ปราณีฉากนี้ทำให้เห็นว่ายาซีเป็นอารมณ์เดียวเหมือนกับผู้กององอาจที่ตกอยู่ในสถานการณ์จิตใจเครียดแค้นหดหู่ที่เสียเพื่อนรักไปในสนามรบทำให้ดูเหมือนว่าผู้กององอาจเหมือนเห็นตัวเองศพอายุนร่างพรุนด้วยคมกระสุนของยาซีทหารยุ่นพุ่งเข้ามาแทงยาซีแต่หลบทันสวนด้วยฟาดท้ายปืนใส่เขากระทุ้งเข้าดุกสวนทหารยุ่นล้มทับอัดถูดำตะลุมบอลใส่ยาซีผู้กององอาจที่วิ่งตามมาสาดกระสุนใส่พวกอายุนคนทหารของผู้กององอาจก็ตามมาสมทบและปะทะกับพวกอายุนระหว่างทางเขายิงด้วยปืน M1 กาแลงใครเรียนรอดอคงได้จังหวะนี้ผู้กององอาจด่าหน้าสาดกระสุนใส่ได้ยุ่งอย่างมันตัดภาพมาที่ยาซีกำลังตุกปล้ำกับทหารญี่ปุ่นเขาคว้าพวกขึ้นมาฟาดใส่และกระหน่ำฟาดอย่างมันพลทหารวิ่งฝ่าหากระสุนตามมาสมทบช่วยผู้กอง
ดูเหมือนว่ายาสีจะทำวิทยุสื่อสารตกทหารญี่ปุ่นตั้งป้อมรอยิงใส่ขณะเดียวกันทั้ง4นายที่เหลือรอดมารวมกำลังกันที่กำบังผู้กององอาจหันไปมองยาสีซึ่งเขายังคงมองผู้กองอยู่พลทหารบอกกับผู้กององอาจว่าเราไม่รอดจากที่นี่แน่ๆพลทหารอีกนายก็บอกว่ากระสุนเรากำลังจะหมดดูเหมือนว่าผู้กององอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกันเหมือนตอนที่รบที่เกาะโซโลมอนที่ลูกน้องผู้กองตายหมดแต่ผู้กองรอดคนเดียวแต่ผู้กององอาจให้สัญญาว่าเราจะรอดไปจากที่นี่ด้วยกันตัดภาพมาที่กองพันทหารลาบน้ำตกซกเล็กของอเมริกากำลังเคลื่อนพลซึ่งพวกป้อมปืนใหญ่ญี่ปุ่นที่ซุ่มอยู่ตามสันเขาได้ส่งทางไกลล็อกข้าเป้าตำแหน่งการยิงเรียบร้อยพลปืนใหญ่ทหารญี่ปุ่นตะโกนบรรจุลูกยิงปืนใหญ่ไทส์45ขนาด240มมรุ่นฮาวิเซอร์ลูกปืนใหญ่แม่งอย่างหนักใช้4คนหาม3คนแหงกันเลยทีเดียวต้องมีคนเปิดกระบอกและก้านตอกบรรจุกระสุนเข้าไปเมื่อบรรจุเสร็จพลปืนใหญ่ตะโกนไปว่าเอาไปแดกซะไอ้พวกมากันจากนั้นก็กระตุกลั่นไกยิงทันทีลูกปืนใหญ่240มมรุ่นฮาวิเซอร์ตกแตกใส่พวกไอ้กันอย่างแม่นยำพลปืนใหญ่ญี่ปุ่นบรรจุระดมยิงใส่กองพลทหารอเมริกาที่อยู่ระยะไกลถล่มแตกต่อและเลยงานนี้กองพลอเมริกาแตกกระเจิงได้รับความเสียหายอย่างหนักรถถังระเบิดกระจุยตัดภาพมาที่แนวหน้าตรงเนินเขาที่ปืนใหญ่ของพวกไอยุ่นซ่อนอยู่ระดมยิงใส่กองพลอเมริกาทำให้เผยตำแหน่งให้ผู้กององอาจที่ลาดตระเวนได้เห็นตำแหน่งอย่างชัดเจนแล้วปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ของญี่ปุ่นถล่มใส่กองทัพอเมริกาอย่างหนักพวกของผู้กององอาจยังลุกคืบไม่ได้เพราะพวกทหารญี่ปุ่นยิงสกัดตั้งรับแนวสันเขาแผนตอนนี้คือต้องไปเอาวิทยุสื่อสารที่ตกอยู่แจ้งตำแหน่งไปยังหน่วยสนับสนุนทางอากาศดำเนินการตามแผนฝั่งผู้กององอาจที่มีการสีนายยิงตอบโต้และคว้างระเบิดยิงใส่พวกที่ถูกไปสองแก่งจุ่มทหารญี่ปุ่นแตกยับผู้กององอาจวิ่งไปเก็บเครื่องวิทยุสื่อสารในขณะคนที่เหลือยิงคุ้มกันผู้กององอาจสาดกระสุนยิงใส่ให้ยิ่งจนถูกผู้กององอาจกระโจนลงระเบิดขณะที่กำลังจะคว้าเครื่องวิทยุได้นั้นก็โดนพวกที่ถูกศาสตร์หากระสุนใส่ทำให้ไม่สามารถคว้าวิทยุได้ทันต้องหลบก่อนทันใดนั้นเองทหารญี่ปุ่นมันก็ฉวยโอกาสโดนวิทยุคว้าไปและแลนวิ่งกลับไปพร้อมวิทยุอย่างไวพลทหารและผู้กองพยายามหยุดได้ตามตัวด้วยขณะที่ผู้กององอาจกำลังจะคว้าเก็บวิทยุนั้นพวกไอ้ยุ่นเรืออันตรายก็ตามมาไล่ยิงลูกน้องผู้กองยิงทิ้งกันตัดภาพมาที่ปืนใหญ่ญี่ปุ่นระดมยิงไม่ยั้งใส่กองพลอเมริกาอย่างหนักหน่วงเวลาเริ่มมีไม่มากแล้วก่อนที่จะแตกพ่ายไปเสียก่อนตัดภาพมาที่แนวหน้าผู้กององอาจพยายามคลานกระดึ๊บกระดึ๊บไปเอาวิทยุสื่อสารลูกน้องผู้กองเห็นถ้าไม่ดีรีบวิ่งปากกระสุนให้ยุ่งไปช่วยลูกพี่ผู้กองลุกขึ้นมาประเคนหากระสุนปืนกลมีของใส่พวกไอยุ่นพลทหารช่วยยิงสกัดและคว้างระเบิดยิงใส่หัวปืนกลให้ยุ่นบนเนินเขาจนแตกผู้กององอาจพยายามคว้าวิทยุในขณะที่ลูกน้องก็วิ่งมาช่วยยิงคุ้มกันกระโดดทิพย์แม่งเลยมาดีได้สาดกระสัดกระสุนปืนกระบาลนิ่ง M1918 สาดไม่ยั้งตัดภาพมาที่ยาซีลุยเดียวสาดกระสุนปืน M1 คาร์บินใส่พวกไอยุ่นร่วมเป็นมะม่วงเกลียวไอยุ่นถลางเข้ามาจะแทงจากด้านหลังแต่ยาซีเอี้ยวตัวหลบเบี่ยงไอยุ่นฟาดกับพื้นแล้วจ่อยิงใส่ไอยุ่นพุ่งมาจากด้านหลังแต่ยาซีหันไปใช้ท้ายปืนฟาดด้วยได้ทันไอยุ่นอีกรายถลางมาจะแทงแต่ยาซีปัดป้องไว้ได้โดนล็อกคอยาซีชักมีดที่เหน็บไว้ที่แข้งออกมาแทงขาและบิดร่างกระแทกพื้นและแทงซ้ำทหารยุ่นพุ่งเข้ามาอีกรายยาซีม้วนตัวหลบใช้มีดแทงปักขาล็อกตัวไอยุ่นโง่แทงพวกเดียวกันเองยาซีเหวี่ยงมีดปาดคอร่วงทหารยุ่นถลาเข้ามาอีกยาซีปัดป้องดับหลายปืนและแทงเขาที่ดุกสูงจากนั้นฟันซ้ำเขาไปอีกยาซีเหวี่ยงมีดปิดฟันคอผู้กององอาจดูเหมือนว่ายาซีจะเริ่มคลั่งพยายามแทงผู้กองผู้กององอาจนัดกับยาซีและพยายามระงับสติคลั่งของยาซีที่ดูเหมือนว่ายังคงโกรธผู้กองอยู่ที่ทำให้เพื่อนอินเดียนาวาโฮงเขาตายตัดภาพมาที่ปืนใหญ่ญี่ปุ่นยิงตกใส่ที่ผู้กองหมิ่นยาซีหลบระเบิดปืนใหญ่วิทยุกระเด็นตกพื้นผู้กองช่วยชีวิตยาซีผู้กององอาจพยายามพาไปเอาวิทยุแต่กลับโดนยิงยาซีลุกขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยแต่ก็โดนยิงที่ขาผู้กองฝืนลุกขึ้นมาคว้าวิทยุไปให้กับยาซีทหารญี่ปุ่นเริ่มวิ่งเข้ามาโจมตีผู้กองยิงสกัดพวกที่ติดตัวยาซีได้วิทยุมาแล้วตัดภาพมาที่พลปืนใหญ่ของไอยุ่นยังระดมยิงไม่ยั้งสายกองพลอเมริกายาซีพยายามติดต่อแจ้งหน่วยขณะที่ผู้กององอาจยิงคุ้มกันต่อมาผู้กององอาจก็จบแผนที่เพื่อคำนวณตำแหน่งของป้อมปืนใหญ่ของพวกไอยุ่นและบอกเลขตำแหน่งให้ยาซีแจ้งร้องขอหน่วยสนับสนุนทางอากาศถล่มป้อมปืนใหญ่พวกมันเมื่อแจ้งตำแหน่งเรียบร้อยแล้วทั้งสองรีบประคองกันล้นถอยทันทีขณะที่พวกญี่ปุ่นก็ยิงไล่หลังมายาซีโดนยิงที่ขาทั้งสองร่วงลงกับพื้นผู้กองยิงสกัดพวกไอยุ่นที่ไล่ล่าตามมาผู้กองเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วยิงสกัดพวกไอยุ่นที่วิ่งเข้าใส่
กองทัพญี่ปุ่นเริ่มลงจากเนินเขามาเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้กององอาจเริ่มจะต้านไม่ไหวดูเหมือนว่าผู้กององอาจไม่ต้องการให้ถูกจับเป็นเขาเหมือนเลือกที่จะยิงยาซีก่อนเพราะเป็นหน่วยพลวิทยุที่มีโค้ดลับท่าญี่ปุ่นจับตัวไปจะถูกถอดรหัสได้ต้องจำใจที่จะยิงยาซีแต่ผู้กององอาจเปลี่ยนใจลุกขึ้นพร้อมแบกยาซีขึ้นหลังเพื่อพาหนีแต่ไม่ยอมตายง่ายพวกอายุนยิงไล่หลังทั้งสองมาแต่พลทหารลูกน้องของผู้กองตามมาทันยิงป้องกันทั้งสองได้ทันอายุนคว้าระเบิดเข้าใส่ทำให้ผู้กององอาจกับยาซีกระเด็นล้มลงไปลูกน้องผู้กองทั้งสองมายิงป้องกันหมดในขณะที่ผู้กองลากยาซีเพื่อหนีต่อว่าแต่ยาซีมึงจะหัวเราะทำไมมึงอยู่ในดงหากระสุนอยู่นะผู้กองพยายามลากยาซีลงหากระสุนตัดภาพมาที่หนูสนับสนุนทางจากทีมมาตามที่วิทยุร้องขอไปแล้วตัดภาพมาที่ลูกน้องทั้งสองยิงคุ้มกันจนทำให้ผู้กององอาจกับยาซีหลบเข้าที่กำบังได้สำเร็จตัดภาพมาที่เครื่องบินรบสนับสนุนทางอากาศมาถึงเป้าหมายตำแหน่งพลปืนใหญ่ของอายุนจัดไปแบบเบิ้มเบิ้มจีทิ้งระเบิดใส่ป้อมดูแตกอย่างแม่นยำกองพลอเมริกาที่เห็นป้อมญี่ปุ่นแตกบนยอดเขาต่างร้องชัยโยหิ้วยาซีโล่งใจที่รอดมาได้แต่ดูเหมือนว่าผู้กององอาจจะอาการหนักร่างเป็นรูไปแล้วยาซีเห็นแบบนั้นต้องตกใจตอนนี้เครื่องทางอากาศเปิดป้อมปืนกองทัพญี่ปุ่นขนาดลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้กององอาจกำลังจะรวยรินลงเรื่อยๆเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มป้อมปืนใหญ่บ้านเป็นหน้าตรงและแล้วผู้กององอาจก็ได้สิ้นลมไปอย่างน่าเศร้าใจยาซีถอดเอาด็อกแท็กของผู้กององอาจเก็บไว้ท่ามกลางลูกน้องของเขาไม่น่าเลยผู้กององอาจตัดภาพมาที่อเมริกายาซีทำพิธีสวดศพส่งวิญญาณผู้กององอาจให้ไปสุขสุขคติตามพิธีกรรมของชนเผ่าอินเดียนาวาโฮและเขาได้มอบด็อกแท็กของผู้กององอาจให้กับลูกของเขาและบอกกับลูกชายของเขาว่าผู้กององอาจเป็นฮีโร่และเคยช่วยชีวิตพ่อภาษาอินเดียนาวาโฮเป็นโค้ดลับสำคัญที่ทำให้กองทัพอเมริกาสามารถเอาชนะเหนือกองทัพญี่ปุ่นในเกาะไซปันและสมรภูมิรบในสงครามแปซิฟิกช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาะไซปันเป็นสมรภูมิเดือดสมรภูมิหนึ่งในหลายๆสมรภูมิยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการเคลื่อนพลครั้งใหญ่ของอเมริกาที่ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นและมีการสูญเสียในเกาะไซปันแห่งนี้เป็นจำนวนมากกองกำลังของอเมริกาทั้งหมด 71,000 นายตาย 2,949 นายบาดเจ็บ 1,364 นายส่วนกองทัพญี่ปุ่นบนเกาะทั้งหมด 31,000 นายตาย 24,000 นายฮาราคิริ 5,000 นายตกเป็นเฉลย 921 นายส่วนประชาชนบนเกาะ 22,000 คนส่วนมากเป็นการฆ่าตัวตายเพราะถูกพวกทหารญี่ปุ่นหลอกว่าถ้าโดนทหารอเมริกันจับได้จะโดนทรมานอย่างหนักจึงทำให้ประชาชนหลงเชื่อและชิงฆ่าตัวเองตายแม้ว่าหนังสงครามจะดูสนุกและมันแต่บอกได้เลยว่าสงครามในชีวิตจริงมันไม่ได้สนุกแน่นอนถ้าคุณไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ประสบกับมันโดยตรงทุกสงครามมีแต่ความสูญเสียและน่าหดหู่ใจจงรักกันและจูบปากกันอยู่กันอย่างสันติสุขหลังจากได้รับชมรับฟังหนังสงครามเรื่องวินทอเกอร์กันไปแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมของเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในหนังซึ่งอิงมาจากเรื่องจริงในยุทธการที่ไซปันมาดูกันว่าทั้งฝ่ายกองทัพอเมริกาและกองทัพญี่ปุ่นใช้อาวุธอะไรกันบ้างมาดูในส่วนของกองทัพอเมริกากันก่อนปืนพก M1911 เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ทรงพลังชนิดหนึ่งของโลกออกแบบโดยจอห์นบราวนิงผู้ออกแบบอาวุธปืนชาวเบลเยียมผลิตโดยบริษัทโคนเมื่อปีพุทธศักราช2454 M1911 ถูกนำไปใช้ในหลายกองทัพหลายสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและอื่นๆและยังเคยถูกใช้ในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2454พุทธศักราช2529คุณสมบัติใช้กระสุน45 ACP แต่ยังมีแบบที่ใช้38 Super 919 mm 7.65 mm และ9 mm Trailer อีกด้วยน้ำหนัก 1.1 กิโลกรัมความยาว 13.3 เซนติเมตรความสูง 21.0 เซนติเมตรบรรจุกระสุนได้7นัดระบบการทำงาน M1911 เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ระบบรีคอยล์สั้นการทำงานเริ่มจากการที่ผู้ยิงเหนี่ยวไกจะทำให้เข็มแทงชนวนกระแทกปลอกกระสุนทำให้ดินปืนระเบิดแรงระเบิดจะดันลูกกระสุนออกจากกระบอกปืนพร้อมๆกับดันลำกล้าองให้ถอยหลังไปเล็กน้อยแรงรีคอยล์นี้จะดันสไลด์ขึ้นด้านบนพร้อมๆกับดึงปลอกกระสุนออกจากกระบอกปืนเมื่อสไลด์ขึ้นถึงสุดสปริงรีคอยล์ก็จะดึงสไลด์ลงด้านล่างพร้อมๆกับดันกระสุนนัดใหม่ขึ้นมาเข้ารังเพลิง
ประวัติการใช้งาน M1911 ถูกกองทัพสหรัฐนำมาใช้ในปีพุทธศักราช2454และถูกใช้เป็นปืนพกประจำการของกองทัพสหรัฐจนถึงปีพุทธศักราช2529 M1911 ยังถูกใช้โดยกองทัพและตำรวจในหลายประเทศทั่วโลกการใช้งานในปัจจุบันM1911 ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืน M1911ยังถูกผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกข้อดีมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งเป้าหมายทนทานและเชื่อถือได้มีหลายรุ่นให้เลือกข้อเสียมีขนาดและน้ำหนักมากแรงถีบค่อนข้างสูงบทสรุป M1911 เป็นปืนพกที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ M1911 ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน M1928 Thompson เป็นปืนกลมือที่พัฒนาโดยบริษัท Auto Wardena NCE Corporation ในสหรัฐอเมริกาออกแบบโดยจอห์นทีทอมสันและเตียดอร์เอชเชคฮอฟได้รับการตั้งชื่อตามนายพลจอห์นทอมสันซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการอาวุธของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 M1928 Thompson ถูกใช้โดยกองทัพสหรัฐและตำรวจในช่วงทศวรรษ1920และ1930นอกจากนี้ยังเป็นอาวุธยอดนิยมในอาชญากรรมในช่วง Prohibition M1928 Thompson เป็นปืนกลมือที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ยิงกระสุนขนาด 45ACP บรรจุกระสุนได้20นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง700รอบต่อนาที M1928 Thompson ได้รับการพัฒนาหลายรุ่นรวมถึง M1A1 Thompson ซึ่งใช้ตัวรับอลูมิเนียมแทนเหล็กและ M1928A1 Thompsonซึ่งเพิ่มกระบอกลำแสงที่ถอดออกได้และตัวควบคุมการยิง M1928 Thompson ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลก M1928A1 Thompson เป็นปืนกลมือที่พัฒนาโดยบริษัท Auto Bonds Corporation ในสหรัฐอเมริกาเป็นรุ่นปรับปรุงของ M1928 Thompson ออกแบบโดยจอห์นที Thompson และ Theodore H. Eichhoff ได้รับการตั้งชื่อตามนายพลจอห์น Thompsonซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการอาวุธของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 M1928A1 Thompson ถูกใช้โดยกองทัพสหรัฐและตำรวจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังเป็นอาวุธยอดนิยมในอาชญากรรมในช่วง Prohibition Era M1928A1 Thompson เป็นปืนกลมือที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ยิงกระสุนขนาด 45ACP บรรจุกระสุนได้20นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง700รอบต่อนาที M1928A1 Thompson แตกต่างจาก M1928 Thompson ในหลายๆด้านรวมถึงกระบอกลำแสงที่ถอดออกได้ช่วยให้เปลี่ยนกระบอกปืนที่ร้อนได้ง่ายขึ้นตัวควบคุมการยิงช่วยให้ผู้ใช้สามารถยิงแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติได้ด้ามปืนแบบใหม่ช่วยให้จับปืนได้ง่ายขึ้นแผ่นปิดด้านหลังแบบใหม่ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นเป้าหมายได้ดีขึ้น M1928A1 Thompson ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกปืน Winchester Model 1897 Trench Gun เป็นปืนลูกซองคานเหวี่ยงที่ผลิตโดย Winchester Repeating Arms Company ออกแบบโดยจอห์น มูส บราวนิงได้รับการตั้งชื่อตามการใช้งานในสงครามโลกครั้งที่1 Winchester Model 1897 Trench Gun เป็นปืนลูกซองขนาด12เกจบรรจุกระสุนได้51นัดยิงด้วยกระสุนบชอปกระสุนหรือกระสุนเดี่ยวอัตราการยิง12ถึง16รอบต่อนาทีปืน Winchester Model 1897 Trench Gun ได้รับการดัดแปลงสำหรับการใช้งานในสนามเพาะโดยเพิ่มลำกล้องสั้นลงและด้ามปืนทรงกลมการอาอกแบบนี้ช่วยให้ทหารสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระยะใกล้ปืน Winchester Model 1897 Trench Gun ถูกใช้โดยกองทัพสหรัฐและพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังเป็นอาวุธยอดนิยมในอาชญากรรมในช่วง Prohibition Era ปืน Winchester Model 1897Trench Gunยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกปืน M1 Carbine เป็นปืนไรเฟิลสั้นกึ่งอัตโนมัติที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกแบบโดยเฟรดริกแอลฮิมสันวิลเลียมซีโรเมอร์และเดวิดมาเชลวิลเลียมส์ได้รับการตั้งชื่อตามขนาดกระสุนที่ใช้คือ30 Carbine 7.62x33mm ปืน M1 Carbine เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1942และถูกใช้เป็นอาวุธหลักของทหารราบสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามปืน M1 Carbine เป็นปืนไรเฟิลที่เบาและพกพาสะดวกน้ำหนักเพียง 5.2 ปอนด์ 2.4 กิโลกรัมบรรจุกระสุนได้15หรือ30นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง750รอบต่อนาที
ปืน M1 คาบันยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกปืน M1 แกเรนเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติแบบบรรจุกระสุนเองที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกแบบโดยจอห์นซีแกเรนได้รับการตั้งชื่อตามเขาปืน M1 แกเรนเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1936และถูกใช้เป็นอาวุธหลักของทหารราบสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามปืน M1 แกเรนเป็นปืนไรเฟิลที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield บรรจุกระสุนได้8นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง500รอบต่อนาทีปืน M1 แกเรนยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกคุณสมบัติเด่นบางประการของปืน M1 แกเรนได้แก่ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield ซึ่งเป็นกระสุนที่ทรงพลังและแม่นยำบรรจุกระสุนได้8นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง500รอบต่อนาทีเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาปืน M1 แกเรนเป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืน M1903 Springfield เป็นปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย Springfield Armory โดยใช้ระบบลูกเลื่อน Mauser ได้รับการตั้งชื่อตามปี1903ซึ่งเป็นปีที่เข้าสู่การผลิตปืน M1903 Springfield เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1903และถูกใช้เป็นอาวุธหลักของทหารราบสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามปืน M1903 Springfield เป็นปืนไรเฟิลที่ทรงพลังและแม่นยำยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield บรรจุกระสุนได้5นัดในคลิปอัตราการยิง20รอบต่อนาทีปืน M1903 Springfield ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกคุณสมบัติเด่นบางประการของปืน M1903 Springfield ได้แก่ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield ซึ่งเป็นกระสุนที่ทรงพลังและแม่นยำบรรจุกระสุนได้5นัดในคลิปอัตราการยิง20รอบต่อนาทีเป็นปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนที่เชื่อถือได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาปืน M1903 Springfield เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืน M1918A2 Browning Automatic Rifle BAR เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติและปืนกลเบาที่พัฒนาโดยจอห์นบราวนิงเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1918และถูกใช้โดยทหารสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม M1918A2 BAR เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติที่ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield บรรจุกระสุนได้20นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง 500-600 รอบต่อนาทีปืน M1918A2 BAR ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธสนับสนุนสำหรับทหารราบสามารถใช้ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติอัตราการยิงอัตโนมัติสูงทำให้เหมาะสำหรับการยิงสนับสนุนในระยะสั้นปืน M1918A2 BAR เป็นอาวุธปืนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักยิงปืนกีฬาและนักสะสมอาวุธปืนยังคงผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนหลายแห่งทั่วโลกคุณสมบัติเด่นบางประการของปืน M1918A2 BAR ได้แก่ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield ซึ่งเป็นกระสุนที่ทรงพลังและแม่นยำบรรจุกระสุนได้20นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง 500-600 รอบต่อนาทีเป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาปืน M1918A2 BAR เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืนกล Browning M1919A4 เป็นปืนกลกลางขนาด 30-06 Springfield พัฒนาโดยจอห์นบราวนิงเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1917และถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามรวมถึงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามปืนกล Browning M1919A4 เป็นปืนกลที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ยิงกระสุนขนาด30-06 Springfield บรรจุกระสุนได้250นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง 450-600 รอบต่อนาทีปืนกล Browning M1919A4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธสนับสนุนสำหรับทหารราบสามารถใช้ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติอัตราการยิงอัตโนมัติสูงทำให้เหมาะสำหรับการยิงสนับสนุนในระยะสั้นปืนกล Browning M1919A4 ถูกใช้ในหลายรูปแบบรวมถึงปืนกลประจำที่ปืนกลมือและปืนกลต่อต้านอากาศยาน
คุณสมบัติเด่นบางประการของปืนกล Browning M1919A4 ได้แก่ยิงกระสุนขนาด 30-06 Springfield ซึ่งเป็นกระสุนที่ทรงพลังและแม่นยำบรรจุกระสุนได้250นัดในแมกกาซีนอัตราการยิง 450-600 รอบต่อนาทีเป็นปืนกลที่เชื่อถือได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาปืนกล Browning M1919A4 เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืนกล Browning M2HB หรือที่รู้จักกันในชื่อ Modus เป็นปืนกลหนักขนาด 50mm ที่พัฒนาโดยจอห์น Browning เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1921และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันปืนกล Browning M2HB เป็นปืนนกลัดที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ยิงกระสุนขนาด50mm บรรจุกระสุนได้100นัดในสายพานอัตราการยิง 450-550 รอบต่อนาทีปืนกล Browning M2HB ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานและอาวุธสนับสนุนสำหรับทหารราบสามารถใช้ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติอัตราการยิงอัตโนมัติสูงทำให้เหมาะสำหรับการยิงสนับสนุนในระยะสั้นปืนกล Browning M2HB ถูกใช้ในหลายรูปแบบรวมถึงปืนกลประจำที่ปืนกลมือและปืนกลต่อต้านอากาศยานคุณสมบัติเด่นบางประการของปืนกล Browning M2HB ได้แก่ยิงกระสุนขนาด 50mm ซึ่งเป็นกระสุนที่ทรงพลังและแม่นยำบรรจุกระสุนได้100นัดในสายพานอัตราการยิง 450-550 รอบต่อนาทีเป็นปืนกลที่เชื่อถือได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาปืนกล Browning M2HB เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันM1A1 บาซูเคอร์เป็นอาวุธจรวดต่อต้านรถถังแบบไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาดพกพาที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย James H. Jim, O.C.O.N.N.O.R.A.W. และเฟรดเจกราบอสคีเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1942และถูกใช้โดยทหารสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืน M1A1 บาซูเคอร์เป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสามารถเจาะกรอกรถถังหนักได้ยิงกระสุนขนาด36นิ้วบรรจุกระสุนได้1นัดอัตราการยิง 1-2 ครั้งต่อนาทีปืน M1A1 Bazooka ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อต้านรถถังสำหรับทหารราบสามารถใช้ยิงจากไหล่หรือจากพื้นน้ำหนักเพียง14ปอนด์ 6.4 กิโลกรัมทำให้พกพาสะดวกปืน M1A1 Bazooka เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืน M22 ฟันตัวเป็นปืนพันไฟแบบพกพาที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1941และถูกใช้โดยทหารสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีปืน M22 ฟันตัวเป็นอาวุธที่ทอรงพลังและมีประสิทธิภาพสามารถจุดไฟและเผาศัตรูได้ยิงกระสุนขนาด 1.5 นิ้วบรรจุกระสุนได้100นัดอัตราการยิง 10-12 ครั้งต่อนาทีปืน M22 Flamethrower ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธต่อต้านบุคคลสำหรับทหารราบสามารถใช้ยิงจากไหล่หรือจากพื้นน้ำหนักเพียง35ปอนด์16กิโลกรัมทำให้พกพาสะดวกปืน M22 Flamethrower เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันปืน M22 Flamethrower ทำงานโดยใช้ถังเชื้อเพลิงที่ติดตั้งด้านหลังของปืนเชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าไปในหัวฉีดโดยปั๊มมือเมื่อหัวฉีดสัมผัสกับเป้าหมายยอเชื้อเพลิงจะติดไฟและเผาไหม้อย่างรวดเร็วปืน M22 Flamethrower เป็นอาวุธที่อันตรายและมีประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเป้าหมายด้วยปืนนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดเป็นระเบิดมือแบบสังหารจุดชนวนเวลาขนาด5นิ้วที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1918และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดเป็นระเบิดมือแบบคลาสสิกที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดมีน้ำหนัก 14.25 ออนซ์ 397 กรัมและเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว 44 มิลลิเมตรระเบิดบรรจุด้วย 1.5 ออนซ์ 42 กรัมของ TNT และจุดชนวนด้วยสายชนวน 4.5 วินาทีระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดทำงานโดยการคว้างด้วยมือลั่นไกแล้วคว้างระเบิดจะระเบิดหลังจากผ่านไป 4.5 วินาทีระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสามารถสังหารหรือบาดเจ็บสาหัสได้ในพื้นที่10ฟุต3เมตรระเบิดนี้ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามรวมถึงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม
ระเบิด MK2 แฮนด์กรีนาดเป็นอาวุธอันตรายและมีประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเป้าหมายได้ปืนนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปืน M101 Howitzer เป็นปืนครบขนาด105 มิลลิเมตรที่พัฒนาและผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1941และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันปืน M101 Howitzer เป็นปืนครกเบาสนามมาตรฐานของสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีปืน M101 Howitzer ยิงกระสุนกึ่งระเบิดแรงสูงขนาด105 มิลลิเมตรโดยมีพิสัยสูงสุด 11,270 หลา 1,270 เมตรปืนนี้สามารถบรรทุกและเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยทหารราบและสามารถใช้ยิงสนับสนุนจากระยะไกลปืน M101 Howitzer เป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสามารถทำลายเป้าหมายบุคคลหรือโครงสร้างปืนนี้ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามรวมถึงสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามอิรักและสงครามอัฟกานิสถานคุณสมบัติเด่นบางประการของปืน M101 Howitzer ได้แก่ยิงกระสุนกึ่งระเบิดแรงสูงขนาด105 มิลลิเมตรพิสัยสูงสุด 11,270 หลา 1,270 เมตรสามารถบรรทุกและเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยทหารราบเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพผลิตในสหรัฐอเมริกาปืน M101 Howitzer เป็นอาวุธปืนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถูกใช้โดยทหารสหรัฐในหลายสงครามและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันมาในส่วนของอาวุธปืนกองทัพญี่ปุ่นปืนนองบูไท14เป็นปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด8 มิลลิเมตรที่ใช้โดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนพกนี้ได้รับการพัฒนาโดยนายพลคิจิโร่นองบูและผลิตโดย DAI Nippon Heiki Koyo ปัจจุบันคือ Hau Machinery ปืนนองบูไท14มีความยาว190 มิลลิเมตรน้ำหนัก700 กรัมและบรรจุกระสุนได้7 นัดปืนพกนี้ใช้ระบบลูกสูบแก๊สในการยิงไกปืนเป็นแบบดับเบิลแอคชั่นปืนนองบูไท14ได้รับการยกย่องในด้านความแม่นยำและความทนทานอย่างไรก็ตามปืนพกนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านความเปราะบางของชิ้นส่วนบางชิ้นเช่นไกปืนและตัวยึดนิตยสารปืนนองบูไท14ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนพกนี้ถูกใช้โดยทหารญี่ปุ่นทุกระดับตั้งแต่นายพลไปจนถึงทหารราบปืนพกนี้ยังถูกใช้โดยกองกำลังติดอาวุธของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ปืนนองบูไท14ถูกผลิตขึ้นโดยประเทศจีนและเกาหลีเหนือปืนพกเหล่านี้มักถูกเรียกว่าเรด9ข้อมูลจำเพาะของปืนนองบูไท14ขนาดกระสุน8 มิลลิเมตรนองบูความยาวลำกล้อง112 มิลลิเมตรความยาวลำกล้อง190 มิลลิเมตรน้ำหนัก700 กรัมความจุ7 นัดระบบการทำงานลูกสูบแก๊สไกปืนดับเบิลแอคชั่นลักษณะเด่นปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด8 มิลลิเมตรใช้ระบบลูกสูบแก๊สในการยิงไกปืนเป็นแบบดับเบิลแอคชั่นเป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความทนทานเป็นที่รู้จักในด้านความเปราะบางของชิ้นส่วนบางชิ้นถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกผลิตขึ้นโดยประเทศจีนและเกาหลีเหนือหลังสงครามโลกครั้งที่2ปืนไรเฟิลซุ่มยิงริซอกเคอร์เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ผลิตโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนไรเฟิลนี้ได้รับการพัฒนาจากปืนไรเฟิลริซอกเคอร์ไทป์38ที่ผลิตจำนวนมากปืนไรเฟิลซุ่มยิงริซอกเคอร์มีลำกล้องที่ยาวขึ้นและกล้องเล็งแบบติดตายปืนไรเฟิลซุ่มยิงริซอกเคอร์มี2รุ่นไทป์97และไทป์99ไทป์97ผลิตขึ้นในปี1937มีลำกล้องยาว797 มิลลิเมตร 31.4 นิ้วและกล้องเล็งแบบติดตายที่มีกำลังขยาย 2.5 เท่าไทป์99ผลิตขึ้นในปี1939มีลำกล้องยาว810 มิลลิเมตร 31.9 นิ้วและกล้องเล็งแบบติดตายที่มีกำลังขยาย4เท่าปืนไรเฟิลซุ่มยิงริซอกเคอร์ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในหลายๆสงครามรวมทั้งสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2ปืนไรเฟิลเหล่านี้เป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความทนทานปืนไรเฟิลซุ่มยิงริซอกเคอร์ยังคงเป็นที่ต้องการของสะสมในปัจจุบันอาวุธเหล่านี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงามปืนริซอกเคอร์ไทป์99เป็นปืนไรเฟิลแบบบรรจุตัวเองที่ผลิตโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนไรเฟิลนี้ได้รับการพัฒนาจากปืนไรเฟิลริซอกเคอร์ไทป์38ที่ผลิตจำนวนมากปืนไรเฟิลริซอกเคอร์ไทป์99มีลำกล้องยาวขึ้นและกล้องเล็งแบบติดตายข้อมูลจำเพาะ
ขนาดกระสุน7 คูณ 58 mm Resolver ความยาวลำกล้อง810มม 31.9 นิ้วความยาว1310มม 51.6 นิ้วน้ำหนัก 4.3 กิโลกรัม 9.5 ปอนด์ความจุ5นัดระบบการทำงานการบรรจุตัวเองไกปืนเดี่ยวลักษณะเด่นปืนไรเฟิลแบบบรรจุตัวเองขนาด 7.7 มม.ลำกล้องยาว810มม.กล้องเล็งแบบติดตายที่มีกำลังขยาย4เท่าเป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความทนทานถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนไทย92 Heavy Machine กันเป็นปืนกลหนักที่ผลิตโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลนี้ได้รับการพัฒนาโดยกรมยุทธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นและผลิตโดยบริษัทโอมิอาซึนะปืนกลไทย92ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในหลายๆสงครามรวมทั้งสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลไทย92ใช้กระสุนขนาด 7x58 mm Resolver ปืนกลนี้มีอัตราการยิง450รอบต่อนาทีความเร็วปากกระบอกปืน770เมตรต่อวินาทีและช่วงการยิงสูงสุด 2,000 เมตรปืนกลไทย92ได้รับการยกย่องในด้านความทนทานและความสามารถในการยิงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปืนกลนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านน้ำหนักและขนาดที่ใหญ่โตปืนกลไทย92มีน้ำหนัก30กิโลกรัม66ปอนด์และยาว 1,100 มิลลิเมตร 43.3 นิ้วข้อมูลจำเพาะขนาดกระสุน 77x58 mm Resolver อัตราการยิง450รอบต่อนาทีความเร็วปากกระบอกปืน770เมตรต่อวินาทีช่วงการยิงสูงสุด 2,000 เมตรน้ำหนัก30กิโลกรัม66ปอนด์ความยาว 1,100 มิลลิเมตร 43.3 นิ้วลำกล้อง750มิลลิเมตร 29.5 นิ้วความจุ30รอบปืนกลเบาไทย96เป็นปืนกลเบาที่ผลิตโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลนี้ได้รับการพัฒนาโดยกรมยุทธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นและผลิตโดยบริษัทโคโคเดซึนะปืนกลไทย96ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในหลายๆสงครามรวมทั้งสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลไทย96ใช้กระสุนขนาด 7x58 mm Resolver ปืนกลนี้มีอัตราการยิง600รอบต่อนาทีความเร็วปากกระบอกปืน770เมตรต่อวินาทีและช่วงการยิงสูงสุด 1,200 เมตรปืนกลไทย96เป็นปืนกลเบาที่ค่อนข้างกระทัดรัดและพกพาสะดวกปืนกลนี้มีน้ำหนัก 13.3 กิโลกรัม 29 ปอนด์และยาว 1,030 มิลลิเมตร 40.6 นิ้วข้อมูลจำเพาะขนาดกระสุน 77x58 mm Resolver อัตราการยิง600รอบต่อนาทีความเร็วปากกระบอกปืน770เมตรต่อวินาทีช่วงการยิงสูงสุด 1,200 เมตรน้ำหนัก 13.3 กิโลกรัม 29 ปอนด์ความยาว 1,030 มิลลิเมตร 40.6 นิ้วลำกล้อง600มิลลิเมตร 23.6 นิ้วความจุ50รอบปืนกลไทย96ได้รับการยกย่องในด้านความทนทานและความสามารถในการยิงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปืนกลนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านความซับซ้อนในการบำรุงรักษาปืนกลไทย96ต้องใช้การหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกินไปปืนกลเบาไทย99เป็นปืนกลเบาที่ผลิตโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลนี้ได้รับการพัฒนาโดยกรมยุทธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นและผลิตโดยบริษัทโคโคเดซึนะปืนกลไทย99ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นในหลายๆสงครามรวมทั้งสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2ปืนกลไทย99ใช้กระสุนขนาด 7x58 mm Resolver ปืนกลนี้มีอัตราการยิง600รอบต่อนาทีความเร็วปากกระบอกปืน770เมตรต่อวินาทีและช่วงการยิงสูงสุด 1,200 เมตรปืนกลไทย99เป็นปืนกลเบาที่ค่อนข้างกระทัดรัดและพกพาสะดวกปืนกลนี้มีน้ำหนัก 10.4 กิโลกรัม 23 ปอนด์และยาว 1,181 มิลลิเมตร 46.5 นิ้วปืนกลไทย99ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ปืนกลเบาไทย96ปืนกลไทย99ได้รับการยกย่องในด้านความทนทานและความสามารถในการยิงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปืนกลนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านความซับซ้อนในการบำรุงรักษาปืนกลไทย99ต้องใช้การหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกินไป Image of ปืนกลเบาไทย99
ระเบิดไท3เป็นระเบิดมือแบบแตกกระจายของญี่ปุ่นที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดนี้บรรจุวัตถุระเบิดประมาณ3กิโลกรัมและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง27เซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีการผลิตระเบิดมือแบบไม้ที่ใช้ฟิวเดียวกันในช่วงท้ายสงครามระเบิดไท3มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ทำจากเซรามิกสีน้ำตาลมีฝาปิดด้านบนและด้านล่างฝาปิดด้านบนมีสลักเกลียวที่ยึดกับตัวถังวัตถุระเบิดบรรจุอยู่ภายในตัวถังและชิ้นส่วนแตกกระจายบรรจุอยู่ภายในฝาปิดด้านบนในการใช้งานระเบิดไท3จะถูกทหารคว้างไปที่เป้าหมายเมื่อระเบิดตกพื้นสลักเกลียวจะหลุดออกและฟิวจะถูกจุดชนวนระเบิดจะระเบิดหลังจากเวลาหน่วงประมาณ 4-5 วินาทีระเบิดไท3เป็นระเบิดมือที่ทรงพลังมากสามารถทำลายล้างเป้าหมายในระยะใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามระเบิดนี้ก็มีข้อเสียคือหนักและพกพาลำบากทหารญี่ปุ่นมักนิยมใช้วางเป็นทุ่นระเบิดทำลายรถถังและจุ้งทหารลากกองพันจำนวนมากที่เดินมาเหยียบระเบิดไท97แฮนด์กรานาดเป็นระเบิดมือแบบแตกกระจายแบบมาตรฐานของกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นและกองกำลังยกพลขึ้นบกพิเศษของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดไท97ประกอบด้วยตัวถังโลหะทรงกระบอกที่มีฝาปิดด้านบนและด้านล่างฝาปิดด้านบนมีสลักเกลียวที่ยึดกับตัวถังวัตถุระเบิดบรรจุอยู่ในตัวถังและชิ้นส่วนแตกกระจายบรรจุอยู่ในฝาปิดด้านบนในการคว้างระเบิดไท97ทหารจะถอดฝาปิดด้านบนออกแล้วดึงสลักเกลียวออกจากนั้นทหารจะคว้างระเบิดไปที่เป้าหมายวัตถุระเบิดจะระเบิดหลังจากเวลาหน่วงประมาณ 4-5 วินาทีระเบิดไท97มีน้ำหนัก320กรัมบรรจุวัตถุระเบิด65กรัมและสร้างเศษระเบิดประมาณ 1,000 ชิ้นระเบิดไท97ถูกใช้ในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2อย่างแพร่หลายระเบิดนี้มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะใกล้รายละเอียดทางเทคนิคของระเบิดไท97มีดังนี้ประเภทระเบิดมือแบบแตกกระจายน้ำหนัก320กรัมน้ำหนักวัตถุระเบิด65กรัมระยะการคว้าง 30-40 เมตรเวลาหน่วง 4-5 วินาทีเศษระเบิด 1,000 ชิ้นระเบิดไท97ปัจจุบันเป็นระเบิดมือแบบล้าสมัยแล้วแต่ยังคงพบเห็นได้ในบางพื้นที่ของโลกปืนครบเข่าไท89เป็นปืนครบขนาดเล็กแบบใช้มือของกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นในปีค.ศ.1918และเข้าประจำการในปีค.ศ.1920ปืนครบเข่าไท89เป็นปืนครบที่มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถใช้ยิงกระสุนแบบแตกกระจายและกระสุนแบบเจาะเกราะระยะยิงไกลสุดประมาณ400เมตรปืนครบเข่าไท89ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ตัวถังปืนทำจากเหล็กหล่อลำกล้องปืนทำจากเหล็กกล้าขาตั้งปืนทำจากเหล็กไกปืนใช้เพื่อยิงกระสุนกระสุนบรรจุวัตถุระเบิดหรือหัวรบในการยิงปืนครบเข่าไท89ทหารจะนั่งคุกเข่าและตั้งตัวถังปืนบนขาตั้งปืนจากนั้นทหารจะบรรจุกระสุนเข้าไปในลำกล้องปืนและยิงโดยใช้ไกปืนปืนครบเข่าไท89ถูกใช้ในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2และสงครามโลกครั้งที่2อย่างแพร่หลายระเบิดนี้มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะใกล้รายละเอียดทางเทคนิคของปืนครบเข่าไท89มีดังนี้ประเภทปืนครบขนาดเล็กแบบใช้มือน้ำหนัก10กิโลกรัมความยาว1เมตรลำกล้องปืน100มิลลิเมตรระยะยิงไกลสุด400เมตรปืนครบเข่าไท89ปัจจุบันเป็นปืนครบแบบล้าสมัยแล้วแต่ยังคงพบเห็นได้ในบางพื้นที่ของโลกจุดเด่นน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถใช้ยิงกระสุนแบบแตกกระจายและกระสุนแบบเจาะเกราะระยะยิงไกลสุดประมาณ400เมตรข้อเสียอัตราการยิงต่ำความแม่นยำต่ำระยะยิงสั้นเมื่อเทียบกับปืนครบขนาดใหญ่ 7.7C Enfield Cannon 96NA เป็นปืนสนามขนาด 77 มิลลิเมตรที่พัฒนาโดยเยอรมนีในช่วงปลายศตวรรษที่19และเข้าประจำการในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปืนนี้ใช้กระสุนขนาด 7.7 เซนติเมตรและสามารถยิงได้ไกลสุด 6,400 เมตรปืน 7.7C Enfield Cannon 96NA ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ลำกล้องปืนท่อโลหะยาวที่บรรจุกระสุนรางนำร่องรางโลหะที่ลำกล้องปืนเคลื่อนที่ไปตามกลไกการหดตัวกลไกที่ดูดซาบแรงกระแทกจากการยิงขาตั้งปืนโครงสร้างโลหะที่รองรับปืนไกปืนใช้เพื่อยิงปืนปืน 7.7C Enfield Cannon 96NA ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่11ในการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดคือการติดตั้งระบบเบรกการหดตัวแบบไฮดรอลิกซึ่งทำให้ปืนสามารถยิงได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น
ปืน 7.7cm Cannon 96NA ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่1โดยเยอรมนีและพันธมิตรมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะไกลคุณสมบัติประเภทปืนสนามประเทศเยอรมนีเข้าประจำการ1904น้ำหนัก925กิโลกรัมความยาว2102มิลลิเมตรลำกล้องปืน1960มิลลิเมตรระยะยิงไกลสุด6400เมตรกระสุน 7.7 ซมอัตราการยิง 5-6 นัดต่อนาทีความแม่นยำ500เมตรปืนไทย 41-75mm Mountain กันเป็นปืนภูเขาขนาด 75 มิลลิเมตรที่พัฒนาโดยกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นและเข้าประจำการในปีค.ศ. 1941ปืนนี้ใช้กระสุนขนาด 75 มิลลิเมตรและสามารถยิงได้ไกลสุด 7,000 เมตรปืนไทย 41-75mm Mountain กับประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ลำกล้องปืนท่อโลหะยาวที่บรรจุกระสุนรางนำร่องรางโลหะที่ลำกล้องปืนเคลื่อนที่ไปตามกลไกการหดตัวกลไกที่ดูดซับแรงกระแทกจากการยิงขาตั้งปืนโครงสร้างโลหะที่รองรับปืนไกปืนใช้เพื่อยิงปืนปืนไทย 41-75mm Mountain กันออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ทุรกันดารน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถแยกชิ้นส่วนและขนส่งได้ง่ายปืนไทย 41-75mm Mountain กันถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะไกลคุณสมบัติประเภทปืนภูเขาประเทศญี่ปุ่นเข้าประจำการ1941น้ำหนัก1200กิโลกรัมความยาว1,900 มิลลิเมตรลำกล้องปืน 2,000 มิลลิเมตรระยะยิงไกลสุด 7,000 เมตรกระสุน 75 มิลลิเมตรอัตราการยิง4นัดต่อนาทีความแม่นยำ500เมตรจุดเด่นน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถแยกชิ้นส่วนและขนส่งได้ง่ายระยะยิงไกลข้อเสียอัตราการยิงต่ำความแม่นยำต่ำเมื่อเทียบกับปืนสนามขนาดใหญ่ปืนไทย 9-6-15cm Howitzer เป็นปืนครบขนาด 15 ซม.ที่พัฒนาโดยกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นและเข้าประจำการในปีค.ศ. 1936ปืนนี้ใช้กระสุนขนาด 15 ซม.และสามารถยิงได้ไกลสุด 12,000 เมตรปืนไทย 9-6-15cm Howitzer ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ลำกล้องปืนท่อโลหะยาวที่บรรจุกระสุนรางนำร่องรางโลหะที่ลำกล้องปืนเคลื่อนที่ไปตามกลไกการหดตัวกลไกที่ดูดซับแรงกระแทกจากการยิงขาตั้งปืนโครงสร้างโลหะที่รองรับปืนไกปืนใช้เพื่อยิงปืนปืนไทย 9-6-15cm Howitzer ออกแบบมาเพื่อใช้กับทหารราบน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถแยกชิ้นส่วนและขนส่งได้ง่ายปืนไทย 9-6-15cm Howitzer ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะไกลคุณสมบัติประเภทปืนครบประเทศญี่ปุ่นเข้าประจำการ1936น้ำหนัก 2,800 กิโลกรัมความยาว 6,000 มิลลิเมตรลำกล้องปืน30คาลิเบอร์ระยะยิงไกลสุด 12,000 เมตรกระสุน 15 เซนติเมตรอัตราการยิง4นัดต่อนาทีความแม่นยำ500เมตรจุดเด่นน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถแยกชิ้นส่วนและขนส่งได้ง่ายระยะยิงไกลข้อเสียอัตราการยิงต่ำความแม่นยำต่ำเมื่อเทียบกับปืนใหญ่ขนาดใหญ่ปืนไทย 45-240mm Howitzer เป็นปืนครกหนักขนาด240มิลลิเมตรที่พัฒนาโดยกองทัพเรือจากบวนดิตญี่ปุ่นและเข้าประจำการในปีค.ศ. 1945ปืนนี้ใช้กระสุนขนาด240มิลลิเมตรและสามารถยิงได้ไกลสุด 20,000 เมตรปืนไทย 45-240mm Howitzer ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้ลำกล้องปืนท่อโลหะยาวที่บรรจุกระสุนรางนำร่องรางโลหะที่ลำกล้องปืนเคลื่อนที่ไปตามกลไกการหดตัวกลไกที่ดูดซับแรงกระแทกจากการยิงขาตั้งปืนโครงสร้างโลหะที่รองรับปืนไกปืนใช้เพื่อยิงปืนปืนไทย 45-240
MM Howitzer ออกแบบมาเพื่อใช้กับเรือประจัญบานน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสามารถแยกชิ้นส่วนและขนส่งได้ง่ายปืนไทย 45-240 MM Howitzer ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายในระยะไกลคุณสมบัติประเภทปืนครกหนักประเทศญี่ปุ่นเข้าประจำการ1945น้ำหนัก 60,000 กิโลกรัมความยาว 10,000 มิลลิเมตรลำกล้องปืน40คาลิเบอร์ระยะยิงไกลสุด 20,000 เมตรกระสุน240มิลลิเมตรอัตราการยิง1นัดต่อนาทีความแม่นยำ500เมตรจุดเด่นระยะยิงไกลพลังทำลายล้างสูงข้อเสียหนักและพกพาลำบากอัตราการยิงต่ำ